กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีกิจกรรมที่ชื่อว่า OTOP Easy ช้อปสินค้าทั่วไทยแค่ปลายนิ้วช้อปสินค้า OTOP ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ OTOP Today และจับจ่าย .com เว็บไซต์ที่คัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพจากชุมชนไทยทั่วประเทศพบผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากชุมชนทั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารรอให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งได้ง่ายเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับสินค้าคุณภาพดีส่งตรงถึงบ้านคุณแถมยังได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายจากโครงการช้อปง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่ www.otoptoday.com และ www.จับจ่าย.com OTOP Easy สร้างสรรค์โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสวัสดีค่ะเมืองเหนือเห็นไหมคุณหมอกยามเช้าแล้วคนทางลงความแบบนะอันนั้นคือดอกเหลืองๆนั่นคืออะไรดอกดอกแก้วหวยดอกดอกบัวตองนั้นงามอยู่บนยอดดอยบนยอดสามบนเกยเป็นสาครไงเออมาทักทายทุกคนนะคะเราสามคนมาแล้วแนะนำตัวอีกรอบไหมล่ะอันนั้นจำตัวเดี๋ยวเพื่อลืมกันใช่น่าจะยังจำไม่ได้อะโอเคน่าจะยังจำไม่ได้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีที่รู้จักนะคะเผ่ากนรีฉลายค่ะสวัสดีค่ะหญิงลิ้นสุภิคาราตัวไทยสีค่ะเย้สวัสดีนะคะฝันคารุสุดาวันมาค่ะใช่คือวันนี้เรา3คนมานั่งอยู่ตรงนี้เราจะมีสินค้าโอท็อปแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะ30ตัว มาให้ทุกคนได้ดูกันว่าอ๋อถ้าเรากำลังเล็งพวกน้ำผึ้งอยู่จะซื้อน้ำผึ้งเจ้าไหนดีมาจากจังหวัดไหนดีนะกับรายการของเราวันนี้นะคะถ้าเจอเรา3คนเนี่ยก็จะเป็นชื่อรายการว่า OTOP LIFE คูณ3 Super Sale เห็นไหมเพราะว่าเราเนี่ยเอาสินค้า OTOP นะคะ4ภาค5ภาคเหนือจดใต้เนี่ยนะคะมา Super Sale ให้กับทุกคนแล้วก็เป็นการรีวิวสินค้าด้วยใช่คือจะบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะกับโครงการนี้ค่ะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปผ่านช่องทางออนไลน์คือง่ายตรงที่ว่าถ้าหากคุณอยากเป็นคนขายเข้ามาอยู่ในโครงการของเราคุณก็จะได้ขายและหากคุณอยากเป็นคนซื้อคุณก็จะได้ซื้อจนที่แบบไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนแค่คลิกไปนิ้วก็ได้ของแล้วค่ะอยากได้ชื่อรายการอีกรอบนึงแบบว่าเป็นสองเป็นสองสามเป็นสองเป็นสองอ๋อคุณฝันส่งคิวมาตัวอย่างเงี้ยหรอเออจะให้ตบมือก่อนหรือชื่อรายการก่อนชื่อรายการก่อนแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วเวลาค่ะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวไปดิวกันก่อนสวัสดีค่ะเอาตบมือก่อนอาสาเดี๋ยวก็ตบมือยังไง1 2 3 3ไงอ๋อโอเคโอเคแต่เราต้องเรียนมาไม่เหมือนกันนะโอเคโอเคเอออย่างนั้นแหละ3รอบ2รอบนี่เป็นการตกลงกันแบบว่าในไลฟ์แบบสดๆเลยเอาก็รายการไลฟ์สดทำอะไรก็ได้กันเองมาเตรียมพร้อม3 4เฮ้ตลกมั้ยพอตบมือก่อนก็ไม่รู้ว่าจะพูดชื่อรายการตอนไหนมันควรจะพูดชื่อรายการก่อนแล้วใช่ไหมเป็นแบบ OTOP LIFE คูณ3 Super Sale แค่นี้พอสั้นๆปั๊บนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตามนี้นะคะเราสัญญาว่าอาทิตย์หน้าเราจะพูดต่อกันเดี๋ยวไปซ้อมมาก่อนเดี๋ยวขอไปซ้อมมาก่อนเอาครั้งแรกมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันสดใหม่ไงเออแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดนะคะสินค้าที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเนี่ยก็สดใหม่เหมือนกันเออทุกอย่างมันจะเป็นโอท็อปแต่ว่าวันนี้ครั้งแรกเนี่ยเราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์เนาะสดๆแบบนี้นะคะกับสินค้าต่างๆหลากหลายแบบว่า30 40ชิ้นเลยใช่ไหม40ชนิดแต่ว่าวันนี้เดือนนี้เราจะเป็นภาคเหนือเราก็จะเป็นสินค้าภาคเหนือก่อนเหนือกับเจ้าแม่นกับเจ้าบรรยากาศมันได้เนี่ยเจ้าวิธีง่ายๆเนี่ยเจ้าในการจะช้อปกับเราก็คือ1ตอนนี้ดูเราผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ใช่มั้ยคะกับ OTOP Easy ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะแต่คนที่ไลค์แล้วไม่ต้องดับเบิ้ลคลิกนะคะมันจะอันไลค์ไง
ใช่เพราะกดแล้วกดซ้ำกดแล้วกดซ้ำกดทีเดียวให้รูปนิ้วโป้งเป็นสีน้ำเงินพอนะคะแล้วก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะคะเพราะว่าช่องทางนี้เนี่ยฝันถือว่าเราสามคนมาเจอกันเนี่ยถือว่าดีมากๆเพราะว่าจะได้ช่วยผู้ซื้อให้ง่ายขึ้นช่วยผู้ขายให้กระจายสินค้าให้คนรู้จักมากขึ้นด้วย2ช่องทางอยากจะซื้อของก็คือเข้าไปที่ www.otoptoday.com แล้วก็ www.จับจ่าย.com ค่ะใช่อย่างถ้าเป็นใน Facebook เนี่ยถ้าหากสมมติว่าคุณกำลังดูอยู่แล้วเห็นเฮ้ยสินค้าตัวนี้ชอบพิมพ์ F เลยได้ใช่ไหมเราก็สามารถพิมพ์ F ได้เลยนะอย่างสมมติว่าเจอน้ำผึ้งก็ F น้ำผึ้ง F ไส้อั่วแบบนี้เดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับนะคะหรือถ้าเป็นไปได้แคปหน้าจอส่งอินบ็อกซ์ได้เลยใช่อยากจะขายกันง่ายๆนะคะถ้าหลังจากจบไลฟ์แล้วน้องก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างที่คุณฝันบอกเมื่อสักครู่นะคะ otoptoday.com แล้วก็จับจ่าย .com นั่นเองนะจ๊ะที่แบบอยากช็อปอะไรบอกเราได้นะอยากช็อปอะไรอยากให้เรารีวิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยสินค้าตัวนี้มีไหมอะไรเงี้ยเผื่อเราจะได้บอกทีมงานจะได้ดูว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้มารีวิวให้เป็นพิเศษว่าทำแบบจัดทำขึ้นตามใจจริงๆอ่ะอยากจะให้คนดูคนซื้อคนขายกันแบบจัดเต็มแล้วก็อย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วใครที่มีสินค้าโอท็อปอยู่ในโครงการกับเราก็สามารถพิมพ์ฝากโรงฝากร้านกันได้นะคะหรือว่าถ้าเรายังพูดไม่ถึงสินค้าคุณสามารถบอกรหัสตัวเองนะเพราะว่าเขาจะมีรหัสสินค้าหรือว่าชื่อสินค้าเนี่ยใน www ของเรานะ otoptoday.com แล้วก็จับจ่าย .com ได้เลยก็สามารถฝากร้านกันได้เต็มที่ส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เข้าโครงการแล้วฝากร้านก็แชทหลังไมค์กับฝันเดี๋ยวฝันแบบคลิปราคาพิเศษเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะอยากเข้าของเข้าหัวใช่ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอทุกอย่างต้องโปร่งใสไม่ได้นะทุกอย่างต้องโปร่งใสนะคะส่วนใครที่อยากจะนำสินค้าตัวเองเข้ามาค่ะมันจะมี5หมวดหมู่หลักๆจะเป็นพวกอาหารนะคะหรือเป็นอาหารเครื่องดื่มเนาะแล้วก็จะมีพวกผ้าเครื่องแต่งกายใช่มีของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะคะรวมไปถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่ไม่ใช่ยารักษาโรคถ้าหากสินค้าของคุณที่มีอยู่ในมือตรงกับ5กลุ่มนี้มาค่ะมาเปิดร้านด้วยกันเดี๋ยวเราจะเป็นคนขายให้เองมาเลยนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราไปแอวภาคเหนือเนาะสินค้าใดๆที่แบบว่าบอกว่าดีบอกว่าเด็ดที่มีเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ฟังกันนะคะมีเลิศมากเลยมีอะไรบ้างแบบถ้างั้นเอามิงเริ่มก่อนเลยมามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างขออนุญาตไปหยิบคุณมิงจะเอาแผ่นป้ายไหนคะแผ่นป้ายไหนดีขอเป็นโอเคนัมเบอร์1เลยโอเคนัมเบอร์1ยืน1หรออ่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรน้ำพริก4ภาคน้ำพริก4ภาคมีอยู่2กระปุกคุณมาเลยของคุณที่เอาคือน้ำพริกทุเรียนเฮ้ยนี่เป็นรูปทุเรียนนี่ดูใช่จริงเหรอไม่ใช่แค่รูปทุเรียนคือเขาเป็นทุเรียนจริงๆในเนี้ยเป็นทุเรียนจริงๆคือเป็นน้ำพริกที่ทำมาจากทุเรียนทอดกรอบโอ้ยแค่เก็บน้ำลายไหลเลยเปิดนะอ่ะเจวิน้ำพริกสี่ค่ะนะจ๊ะโอโลดอ่ะโอ้เนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นฝาแบบนี้คือเขาไอ้นี่อย่างดีเลยนะแพ็คอย่างดีมากถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เราซื้อไปไว้ที่บ้านอ่ะถ้าเรายังไม่ได้แกะเขาก็จะแบบยังอยู่ยังโอเคคงความสดใหม่ใช่ถ้าแกะแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกินนิดนึงเดี๋ยวมันยอมงั้นแกะเลยเฮ้ยแกะได้มั้ยแกะเลยแกะเลยแกะนะแกะเลยแกะเลยคุณแกะเลยพร้อมขนาดนี้หมายถึงว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยพริกเคลือพริกโชว์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 ค่ะอุ้ยเฮ้ยดูมันกรุบกรอบสิคุณปกติอ่ะเวลาเราเห็นนะเราจะเห็นน้ำพริกแคบหมูน้ำพริกปลาตอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่เป็นน้ำพริกทุเรียนน้ำพริกทุเรียนขอดมหน่อยได้ไหมลองสิดมยังไงก่อนอันนี้นะคะเป็นแมดดมเลยน้ำพริกทุเรียนมาจากอุ้ยตาเฮ้ยกลิ่นดีมากเป็นไงไหนก็กลิ่นเป็นน้ำพริกใช่ไหมคือใช่เป็นกลิ่นน้ำพริกแบบไม่ได้มีคือตอนแรกอะฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นกลิ่นแบบทุเรียนกรอบก่อนแต่พอดมกลิ่นแล้วรู้สึกถึงความแซ่บความนัวคุณดูสีก็คือแบบเอาช้อนมาข้าวสวยร้อนๆแล้วก็คลุกชิมได้เลยเนาะเพราะว่าเขามีความแบบกรุบกรอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือน้ำลายก่อนแต่ว่าถ้าเป็นฝันก็คือกินเล่นไปเลยตัวน้ำพริกนะคะเขาทำมาจากทุเรียนทอดหอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็แบบปรุงรสก็คือครบเครื่องครบเครื่องทานแล้วนะคะหนึ่งสองสั้นอั้มย่างกระสดกระสดเป็นไงของข้าวสวยอ่ะข้าวไม่สวยมีความกรอบข้าวสวยไม่ได้เห็นไหมมีความกรอบความอร่อยแล้วอย่างเงี้ยกินเล่นได้นะกินเล่นได้กินกับข้าวได้ใส่ยำได้ใส่ยำหรือเมนูข้าวต้มโรยหน้าข้าวต้มโรยตำบลใช่อย่างนี้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 มันอร่อยมันแซ่บคุณฉันขออนุญาต
จอร์รี่หรอมันดีมากดีมากชิมสิเธอชิมชิมความแซ่บเลยเธอชิมเธอชิมเลยคือปกติอ่ะเวลาเราจะใครที่อาจจะเคยทานแล้วนะคะก็สั่งเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่าโปรโมชั่นเขาก็มีอยู่นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยทานเนี่ยต้องแล้วต้องแล้วฝันฮะฝันต้องแล้วเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเทใส่มือช้อนหมดเวรกรรมนึกถึงตอนไหนรู้ไหมกินมาว่ากินมาว่าหมดทีมงานแขกอุ้ยบันดาลซ้อนให้หน่อยเดี๋ยวพอเราจะเขียนเช็คให้นะคะแล้วไปซื้อไปซื้ อให้เพิ่มอีกหน่อยช้อนอีกหนึ่งคันเป็นไงคุณหอมนะหอมนะหอมนะใครที่ไม่กินทุเรียนกินได้เพราะว่าไม่มีกลิ่นทุเรียนมากวนเลยก็คือเป็นกลิ่นน้ำพริกเลยน้ำพริกกับหอมเจียวอะเข้มมากแล้วก็ไม่เผ็ดใครที่ไม่กินเผ็ดก็กินได้นะเพราะว่ามันมีความกลมกล่อมมันไม่ได้แบบว่าเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำเหลืองมันกลมกล่อมมันแบบอร่อยนัวไปหมดเลยอร่อยคืออันนี้เป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนแบบเฮ้ยทุเรียนกรอบแบบบางคนก็กินแค่เป็นทุเรียนกรอบทุเรียนกรอบทุเรียนทอดถูกไหมแต่อันนี้คือเขามาทำเป็นน้ำพริกคนเอามาเป็นของคาวจากของหวานจากของทานเล่นไหนราคาซิราคาเจวีเจวีเจวีนะคะบอกเลยว่ากระปุกนี้ค่ะ85กรัมค่ะราคาอุ้ยน่ารักมากเท่าไหร่45บาทคุณกดไลค์คนกดไลค์เอฟเลยฉันบอกเลยว่าเอฟเลยไปซื้อเลยจากจังหวัดตากค่ะตากเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรอ่ะเธอพูดตากถูกแล้วตากแกนแต่ว่าฉันแบบอย่าเป็นมิสแกนฉันก็เลยตากกลัวไม่แห้งน้ำพริกทุเรียนจากจังหวัดตากเธอหมดแล้วนะฉันอยู่ไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วเจ็บคอขอน้ำขิงหน่อยอันนี้เจวีใช่ไหมจากจังหวัดตาก85กรัม45บาทฉันก็มีเจวีเหมือนกันเฮ้ยนี่วันนี้เจวีคูณ2ซุปเปอร์แซ่บน้ำพริกตีกันสักนิดนึงอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะแต่คือคอนเซ็ปต์ของเจวีเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นน้ำพริก4ภาคเห็นปะแต่น้ำพริกที่เผาถืออยู่นี้ไม่ใช่น้ำพริกธรรมดายังไงมันคือน้ำพริกกุ้งสุกที่ลาดไอ้ยาเดี๋ยวนะตกใจไปหมดเลยเดี๋ยวนะฉันจะตกใจอะไรก่อนดีตกใจที่ไม่ที่เล่นไม่แรงหรือตกใจที่ยังไงแล้วคือจะเล่นน้ำพริกกุ้งสุธีราชแต่นึกเพลงไม่ออกเลยพี่กุ้งร้องเพลงอะไรบ้างนึกไม่ออกจ๋าจ๋าหล่อใช่หรอแล้วมันยิ่งยงตีนางนางนั่นไม่ใช่นั่นเป็นพี่รุ่งสุริยานี่เราเล่นเกมทายชื่อศิลปินกันแล้วใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมคนดูเขาพิมพ์เข้ามาให้แล้วพี่กุ้งแต่เราไม่ได้อะไรอ่ะเปิดแล้วนะพอเปิดแล้วค่ะโอ้ยตังกล็อกเสียงกุ้งมันโอ้ยโอ้ยกุ้งยังไม่ตายกุ้งมันสดแม็กลูกมันกระโดดได้ไหมลูกมันจะเริ่มกุ้งเลยวะกุ้งคนที่ถืออยู่เนี่ยหนีไม่ได้เลยอ่ะหลังหักฉันอุ้ยดับล็อกต่อคุณนิ้วหักจังดูตานี่เจ็บนิ้วตาทำยังไงดีเอาออกให้หน่อยเธอนี่คือสีของน้ำพริกเธอฉันรำปวดหัวเธอมันดูเห็นไหมมันดูจัดจ้านร้อนแรงซูมลองเขาซูมเข้ามาได้ไม่ต้องไปเอียงแล้วอันนี้ไงผมไม่เห็นไหมมันต้องเอียงเนี่ยควรละคุณเดมอนนะคุณต้องเดมอนให้มันชาร์จเห็นไหมเทใส่มือดิเขาไม่เห็นเทใส่มือนาเขาได้กินใช่เออขอดมกลิ่นก่อนนะคะปะไอ้นี่ก็โอ้โหใส่ดมใส่ดมใส่ดมเป็นคนชอบเสพกลิ่นมากแต่ห้ามซื้อเขาจมูกนะซื้อเขาจมูกไม่ได้ขึ้นตาเลยหอมมากคุณดมคือน้ำพริกกุ้งนี้นะคะบอกเลยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเป็นกุ้งแห้งอย่างดีเอาไปบดละเอียดกลิ่นกุ้งแห้งเนี่ยคือใกล้เคียงกับกลิ่นเคยมากเลยนะคุณลองดูถ้าไม่เคยอ่ะไม่เหมือนเคยไหมถ้าไม่เคยก็น่าจะทำไม่เป็นเดี่ยวคนละเคยเป็นกุ้งแห้งอย่างดีนะเอาไปบดละเอียดค่ะซึ่งเป็นกุ้งแห้งก่อนที่เขาจะไปบดละเอียดเขาจะไปทอดก่อนแล้วก็มาบดให้ละเอียดมันก็จะแบบว่ามีความแบบใช่เนี่ยคือละเอียดมากเออแล้วส่วนผสมอื่นก็จะเป็นหอมแดงกระเทียมพริกนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลอ้อยนะคะมะขามเปียกค่ะเปียกไปเลยมะขามเปียกนะคะรสชาติที่ได้ก็คือจะเผ็ดมันกรอบอร่อยหวานน้อยคนที่คุมหวานกินได้อาชิมไหมอ่ะจัดการกันเลยก็ตักไปเลยหน่อยฉันจะเลียบนโต๊ะอย่าเลยเสียดายโต๊ะเฮ้ยเสียดายน้ำพริกแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่กินเผ็ดนะฝันว่านะกลัวใช่ไหมกลัวเผ็ดหรอถ้าเทียบกับน้ำพริกทุเรียนอ่ะน่าจะเผ็ดกว่าหน่อยเพราะว่าอันนี้เนี่ยดูเข้มข้นอันนี้จะเป็นแบบหอมจริงนะกุ้งแบบว่าจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าใช่ไหม
จางไงแม่จางไงอันนี้ต้องกับข้าวมาหุงข้าวลุกไปหุงข้าวเลยตอนนี้ส่งข้าวสวยมาให้หน่อยได้ไหมรู้ละรู้ละเล่าสิไอ้สิมันพูดเป็นคำไม่ได้อะไรมันแบบนัวเหรอมันนัวมันนัวมันครบรสมากคือ5รสแบบครบเลยซูซูกิโตโยต้ายามาโอ้ยจะบ้าตายรายวันบ่าไหวบ่าไหวละจ้าเฮ้ยคือรสชาติมันนัวคือเป็นคนบอกว่าพอเป็นคนไม่กินเผ็ดใช่ไหมแต่พอเรากินไปเรารู้สึกว่าความเผ็ดของน้ำพริกอ่ะมันไม่ได้พุ่งปรี๊ดน้ำลายมันปุ๊ใช่ไหมเวลากินไปแล้วอ่ะคือมันกลมกล่อมนะแล้วมันดีมากฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรเอาไปใส่น้ำปลาอีกนิดนึงบีบมะนาวหน่อยแล้วจิ้มกับมะม่วงหรือไปตำมะม่วงก็ได้ได้มะม่วงเปล่าๆปี๊ดๆเลยคุณมะม่วงเปรี้ยวนะคุณตัก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 แล้วคุณใส่นิดมะม่วงตัก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 แล้วก็ตักใส่ปากอร่อยจริงมันอร่อยคุณชิมคุณชิมก็คือไปจิ้มกับของเปรี้ยวได้หรือว่าจะกินกับเป็นน้ำพริกก็ได้เผื่อใครที่พอเธอชิมเสร็จอ่ะฉันอยากเห็นเขาแค่ใส่มือแล้วก็ใส่ปากตอนนี้แสบความกันตอนนี้แสบใช้มือทุกอันมันไม่ได้ตอนนี้แสบแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นน้ำพริกพวกนี้มันเหมาะสำหรับพกพามีช่วงนี้อุปกรณ์มีครีมอะไรไหมคะจะดัดอันนี้ให้เป็นช้อนให้เพื่อนกินมันจะบาดคอปากนะเพี้ยนนะเพี้ยนนะขออนุญาตใส่เดี๋ยวไม่ขโมยของลูกขโมยไม่ได้ใช่ไหมจุ๊บของไม่ได้ไม่ได้ขโมยของอร่อยเอาอธิบายมาไม่ต้องชิมทุกคนก็ได้เล่ามาเป็นยังไงจริงคืออร่อยมากเลยนะคะมันไม่ได้เผ็ดมากแล้วมันก็อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันแบบมีรสแบบครบรสนัวมันนัวมากอันไหนจัดจ้านกว่ากันสองอันนี้อันนี้เห็นไหมคะแนนเป็นเอกฉันท์อันนี้รสชาติใครชอบรสชาติจัดจ้านนะคะน้ำพริกกุ้งคือรสคือตัชแบบซับถ้าเป็นทุเรียนน่าจะเป็นแบบว่ากินอยากลองความแปลกใหม่อยากลองความแปลกใหม่นะคล้ายๆน้ำพริกอันนี้คล้ายๆน้ำพริกแค่หมูที่แบบไม่เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเบาๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าแซ่บๆก็จะเป็นน้ำพริกกุ้งไปเลยใช่ราคาเท่าไหร่สิคะน้ำพริกกุ้ง45บาทค่ะคุณราคาเท่ากันเหรอ45บาทเท่ากัน45บาทราคาเท่ากันคือใครที่อยากได้ตอนนี้ดูแล้วแบบน้ำลายสอไม่ไหวแล้วเอฟมาเลยF นะคะ F น้ำพริกกุ้งหรือว่า F น้ำพริกทุเรียนก็ได้หรือจะแคปหน้าจอตอนนี้แล้วก็ส่งให้แอดมินได้เลยเอาน้ำพริก45 JV นะคะเพราะว่าโอเคค่ะเพราะดูแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะมีแค่2รสเนี่ยเขาน่าจะมีอย่างอื่นด้วยใช่เนาะเพราะน้ำพริกเขาน่าจะมีเยอะอยู่จังหวัดตากนะคะจะเป็นของฝากของฝากของกินได้หมดเลยดีอันนี้ความคิดดีค่ะถือว่าครีเอทใช้แบบทุลงทุเรียนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบบางคนที่เห็นว่าเป็นทุเรียนอาจจะแพงหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือใครที่เหม็นอะไรเงี้ยไม่เหม็นเมื่อกี้นี้ไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยใช่คือเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนอะไรที่กรุบกรอบแล้วก็กลิ่นพริกกับกลิ่นหอมเงี้ยกรอบหมดแล้วก็อร่อยด้วยไม่เผ็ดใครที่กินไม่เผ็ดอ่ะสั่งทุเรียนไปได้เลยได้เลยสามารถกินแบบว่าทั้งกระปุกนี้ได้เลยอร่อยนะฮะไม่ตักใส่ชงใส่ช้อนเลยเหรอจะบ้าบอคอแตกกะละมังโอ๊ยจะบ้าตายรายวันสภาต่อไปคุณป้าป้าไปไหนคะมาต่อเจียนจะไปหยิบให้อยู่นี่แล้วลูกอยู่นี่แล้วอุ้ยเขาหยิบมาแล้วคุณจะเอากลับบ้านแหละดูทรงอันนี้เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหรือว่าใครที่เป็นภูมิแพ้ใครที่แบบว่ารู้สึกพักผ่อนน้อยใครที่ชอบเจ็บคงเจ็บคอทอนซิลอักเสบบ่อยแฮะเจ็บคอรู้จักไม่รู้จักเจ็บคงอะค่ะ อ๋อโอเคแฮะปากเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณคะดิฉันไม่ไหวแล้วค่ะ อันนี้เหมาะมากๆเป็นขิงดองน้ำผึ้งก็คือว่าข้างในเนี้ยก็จะมีขิงมีน้ำผึ้งแล้วก็มีมะนาวเล็กน้อยนะคะตอนก่อนเข้ารายการดิฉันแอบชิมไปแล้วนิดนึงนี่ฉันใส่เป็นแบบนี้ไม่นิดนึงค่ะดิฉันเยอะหรอกเลยว่าไม่นิดนึงฉันเห็นรสชาติหวานกำลังดีหอมน้ำผึ้งขิงชิ้นใหญ่แบบนี้เลยใครจะกินขิงเล่นๆเปล่าๆปี้ๆก็ได้อมปลาแรมปลาแรมก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่น้ำอุ่นน้ำร้อนก็ได้นะคะแล้วแต่จะเอาไปแบบอะแดปทานได้เลยแต่ว่าอย่างฝันเนี้ยฝันชอบกินน้ำขิงหรืออะไรอย่างนี้แล้วฝันกินเล่นได้เลยแล้วก็ฝันใส่น้ำอุ่นนี่คือน้ำหมดแล้วไงกินหมดแล้วน้ำหมดแล้วก็คือดื่มไปเลยนะคะชุ่มคอมากและยิ่งน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำหืมมันคล่องคอคือช่วงนี้น้ำขิงอ่ะเหมาะมากเพราะว่าโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมาทางการหายใจเราก็ต้องแบบอัดน้ำขิงไปก่อนแล้วตอนเปิดมาจริงๆอ่ะเปิดให้ดู
คือจริงๆอ่ะตอนเปิดมาเขามีแรปโยบสุขุชเป็นใส่น้ำจิ้มกับเจ็บเอ๊ะแม่พึ่งโยโยเอ๊ะใส่น้ำเราห้ามกันก่อนเราห้ามกันก่อนเนาะเราไม่มีใครห้ามใครเราก็จะเขาจะมีแรปงนะคะจะมีแรปฟอยล์แรปไว้ก่อนนะคะเนี่ยเปิดมาได้กลิ่นเลยนะไม่ต้องแบบดมใกล้เลยอ่ะมันจะมีกลิ่นอยู่สองคนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วพี่จ๋าเนี่ยนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยนะจ๊ะน้ำผึ้งมือสั่นมือสั่นละเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ขิงชิ้นใหญ่มากแล้วก็ตรงข้างในเนี่ยเป็นน้ำผึ้งเห็นไหมเป็นน้ำผึ้งนะคะหมดนี่เนี่ยเอาไปกินแบบว่าบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพร่างกายได้เลยนะคะกินน้ำมันนะใช่เช้ามาอย่างเงี้ยตื่นเช้ามานะกินน้ำอุ่นๆนะคะอุ่นๆหรือถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบกินเครื่องดื่มที่มันร้อนน้ำอุ่นเครื่องดื่มร้อนไม่ชอบอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้นะพวกแบบอิตาเลียนโซดาใช่ไหมแทนที่เราจะใส่เป็นน้ำหวานที่มันเป็นไซรัปค่ะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นน้ำขิงน้ำผึ้งแล้วก็ใส่โซดาลงไปบีบมะนาวเพิ่มนิดนึงได้นะแต่จะบอกนิดนึงนะว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่กินขิงมันแบบเผ็ดมันอะไรร้อนเกินอ๋อใช่อันนี้เนี่ยพอเขามาแช่กับน้ำผึ้งแล้วอะความเผ็ดร้อนน้อยลงมากมันจะแบบว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเหมือนเมื่อกี้ที่แบบมิ้งบอกว่าน้ำขิงตามร้านน้ำเต้าหู้อะไรเนี่ยไม่กินไม่ได้ไม่แรงขนาดนั้นพอเขาโดนน้ำผึ้งเข้าไปอะเขาเบาลงแล้วแล้วยิ่งใส่กับน้ำร้อนเงี้ยเบาๆชิวๆหวานหวานหลับตาแล้วนึกว่าอ๋อบินได้อย่างนี้เป็นน้ำขิงเป็นผึ้งเป็นผึ้งเป็นผึ้งแล้วนะคะจุดนี้1อากิบาทอากิบาทยังไงสิราคานะคะกระปุกนี้เนี่ย250กรัมนะคะอุ๊ยเขามีเป็นคู่เหรอเป็นคู่เหรอเออใช่ๆนี่ไงอันนั้นแหละอันเดียวกันป่ะเหมือนกันป่ะเหมือนกันนี่ไงเหมือนกันอ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นมะนาวอันนี้มีมะนาวอันนี้ไม่มีมะนาวอ๋อขายเป็นคู่กับคุณแล้วแต่นะคะคุณชอบแบบไหนฝาดำฝาขาวนะคะยินอย่างเลยเอาได้เลยนะคะอันนี้เป็นขิงอันนี้เป็นมะนาวอ๋อไม่ใช่ได้อันนี้มันคือมะนาวโทษโทษคัดค่ะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะรอเล่นรอเล่นอันนี้เนี่ยเป็นมะนาวแช่น้ำผึ้งอุ้ยอยู่กับอุ้ยอยู่หงเราอุ้ยอุ้ยไม่ได้หรอกโอ้ยตกไหมไปอ่ะทีเกย์เอาน้ำพริกหกได้เลยไม่แต่น้ำพริกหกมันก็ปัดเป่าไปได้แต่นี้มันเหนาะแหนะเหนาะแหนะเลยนะตอนแรกอ่ะตอนแรกจะไม่แกะเพราะว่าคิดว่าเป็นเหมือนกันไม่งั้นเมื่อกี้ชิมแล้วแต่ฉันรู้ว่ามีคนแอบแกะเพราะว่าเปิดไปปุ๊บแรปโยมันหายแรปหายอิสระแรปซิลมันหายไปไหน you know นี่นะคะน่าทานมากเลยที่เขาแอบสอบทั้งขิงฝาขาวมะนาวฝาดำนะคะแช่ลงไปในน้ำผึ้งแล้วเป็นผึ้งที่เลี้ยงแบบเกษตรกรอินทรีย์บินแบบว่าไม่บินแบบไม่กำกับทิศทางเขาเกษตรอินทรีย์ค่ะไม่บังคับน้องให้อยู่ที่นี่น้องอยากบินไปไหนก็ได้แล้วทำให้เพื่อนมีความสุขแล้วเราไม่มีเคอร์ฟิวกลับบ้านอยากกลับเมื่อไหร่ก็กลับผึ้งจะมีความสุขในการใช้ชีวิตพอเวลาผึ้งก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอ่ะเขาสร้างรังรังเขาก็จะหอมหวานคุณผู้ชมอ่ะคู่เนี่ย230เองอ่ะเฮ้ย230คู่230เฉลี่ยละกระปุก115บาท100กว่าบาทคุณคิดเลขเร็วมากเลยที่ฉันฟังเป็นเลขมากฉันคิดเลขได้ฉันต้องส่งไปทำนู้นเรื่องเลขทางนี้โง่เรื่องเลขมากขิงดองน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวดองน้ำผึ้งนะคะเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งลุ่มน้ำยมค่ะจากหมู่บ้านแป้กับเจ้านะคะก็พอเขามีน้ำผึ้งที่ดีของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาก็อ่ะหาเกษตรหาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบต่างๆที่บ้านเราเนี่ยมาเพิ่มเติมก็เอามะนาวมาสักหน่อยเอาขิงมาสักนิดเหมาะกับช่วงนี้พอดีนะคะก็เอามาแช่น้ำผึ้งนั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างที่เลือกมามะนาวก็มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายใช่ไหมขิงก็มีสรรพคุณที่ดีช่วยต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วชะลอการเกิดริ้วรอยความแก่อะไรเงี้ยต่อต้านการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งได้ด้วยมะนาวก็บรรเทาวิงเวียนอาเจียนต่างๆวิตามินซีสูงนะคะเลิศเพราะว่าถ้ากินคงไม่มีใครกินมะนาวปอมๆปี้ๆเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขากินเองแหละเขาชอบไม่คงไม่มีใครกินแบบเปล่าๆปี้ๆขนาดนั้นเลยนะแทนที่คุณจะแบบว่าทานแล้วมันอาจจะแบบท้องเสียเปล่าๆทานแบบนี้แล้วได้ประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยนะคะใครอยากได้แพ็คคู่ไปเลยขิงและมะนาวดองน้ำผึ้งนะคะจากจังหวัดแพร่
2กระปุกกระปุกละ250กรัมค่ะ230บาทเย้เอฟมาเลยนะคะเอฟน้ำผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะนะเออมีติดบ้านไว้ก็ดีค่ะต่อไปคุณมิ้งเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะขอ number 1ไปแล้วขอเป็น number 3ค่ะดิฉันอยากได้อันนี้คุณ number อะไรข้าวตังข้าวตังข้าวตังไหมโอ้ยเซ่เซ่เซ่ลมมันแรงอยู่บนยอดดอยอะคุณเดี๋ยวตกเขาเดี๋ยวตกเขาค่ะลมแรงมากเลยอ่ะข้าวตังข้าวตังหมูหย่องกระเทียมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ก็ยังได้นะได้ได้ค่ะอ๋ออีกแล้วตีกันเรื่องจังหวัดใช่เอ้าทำไมตีกันเรื่องจังหวัดนี่เนี่ยเห็นไหมจังหวัดเพชรบูรณ์ตีกันเรื่องจังหวัดอีกแล้วเพชรบูรณ์ใช่เพชรบูรณ์ไงเพชรบูรณ์ใช่ใช่คือแวะไปชัยนาทแป๊บนึงแล้วกลับมาเพชรบูรณ์แวะก่อนเพชรบูรณ์ก็คือเพชรบูรณ์สิเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อคุณไงน่าเห็นไหมฉันเป็นคนเชื่อไม่ได้ใช่ไหมฉันไม่ได้ฉันไม่ได้อยู่แล้วใจเดี๋ยวมาชอบก็มาไงฉันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนางกินแล้วน่ะพูดไปเลยเดี๋ยวอันนี้รีวิวทีหลังอันนี้ยังไงคุณยังไงไปเข้าตังไปเข้าตังนี่เขาใช้มืออีกแล้วคุณแซ่บ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 ดูหน้าแซ่บแซ่บยังไงยังไงพูดไปก่อนเยอะกว่าเลิศได้ข้าวตังนะคะข้าวตังหมูหย่องกระเทียมนะคะจากเพชรชบูรณ์นะจ๊ะเขาไม่ใช่ข้าวตังธรรมดาคุณค่ะเขาเป็นข้าวตังข้าวพญาลืมแกงค่ะเฮ้ยแล้วจะกินกับอะไรล่ะลืมแกงข้าวมันอร่อยจนลืมแกงเลยไงนี่คือที่มาโอ้เลิศข้าวมันเลิศมากเวลาฉันกินฉันต้องหลับตากินแน่นอนเพราะมันจะฟินข้าวพญาลืมแกงนะจ๊ะซึ่งตัวข้าวพญาลืมแกงเนี่ยได้เขาเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอน้ำหนาวเอ้ยน้ำหนาวเป็นชะบูนแกะเราหิวแล้วเนาะใช่คนดูจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยเราอธิบายให้ฟังยังไงคือซองเอ็มดีตรงที่ว่าเขาจะเป็นซิปล็อกด้วยเวลาเราเปิดมาใช่ไหมคะถ้าหากเราทานไม่หมดปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็สามารถซิปก็จะล็อกซิปรูปลายปืบนี่ก็ซีลอากาศไว้ไม่ให้อากาศเข้าอ่ะทีนี้เราอยากแกะกินเราก็เปิดปืบอ่ะสักหน่อยนึงนี่อ่ะเป็นอย่างนี้เป็นข้าวตังหมูหย่องกระเทียมนะคะอุ้ยกระเทียมด้วยดมอีกแล้วอุ้ยคุณไม่ต้องถอดแมสก็ได้กลิ่นแล้วเนี่ยหอมมากตันดำก็เลยตันดำก็เลยจะเป็นคำว่าตันเพื่ออะไรอ่ะนี่นี่ไงเห็นไหมนี่คือความละเอียดของข้าวหอมมากเลยอ่ะความละเอียดของแผ่นนี้นะคะแล้วข้างหน้าก็จะมีหมูหย่องแผ่นใหญ่เล็กๆจริงๆอ่ะเขาทำจริงๆเขาทำเป็นแผ่นใหญ่กว่านี้นะแต่เมื่อกี้เขาเขย่าเล่นเสียงดังมาถึงนี่กามผักยังกรอบกรอบกรอบอร่อยเสียงกรอบเลยเข้าไปในไมค์เอาใกล้ๆไมค์ที่น่ากินอ่ะกินนะ ASIMA ASIMA ได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านกด F อยู่ F เข้าตังเลยเข้าตังหมูหย่องกระเทียมทำจากข้าวพญาลืมแกงปกติอ่ะเข้าตังเราจะเห็นแบบข้าวตังธรรมดาใช่ป่ะไม่ได้ใส่แบบความกระทงกระเทียมแต่อันนี้อาจจะใส่รสชาติเข้าไปมันจะได้ไม่เลี่ยนไงเผื่อบางทีเรากินแบบกินเรื่อยๆแล้วมันแบบอาจจะเลี่ยนหรือเปล่าที่ฉันจะไม่พลาดไปฉันไปลุยค่ะอุ้ยมันใหญ่เกินบีบทุกคนไม่ยอมใหญ่มากเฮ้ยหมูหย่องหายไปไหนล่ะหมูหย่องอยู่ข้างเลยปิ้นปิ้นปิ้นผิดด้านปิ้นแต่ลิ้นก่อนเด้อเจ้านี่นะคะใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะนี่แบบว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ปะข้าวผัดมือเลยเนาะอักวาบเขาให้คุณนิ้งโอ้กินกัดหมดแล้วเอาเอสมาเร็วพลานนาข้าวเอ้ยพลานาข้าวนะคะยี่ห้อพลานนาข้าวเป็นไงบ้างกรอบไหมอร่อยเนาะหกนิดหน่อยคืออร่อยนะตามธรรมชาติของโคนอร่อยมากอันนี้เนี่ยพอเขาใช้ข้าวที่เป็นพันพื้นถิ่นนะจากน้ำหนาวนะคะเมืองน้ำหนาวเพชรบูรณ์พญาลืมแกงหมูหย่องเขาคือหมูหย่องละเอียดนะเต็มคำหอมกระเทียมแล้วแบบไม่ได้แบบเหม็นอะบางที่มันมีความเหม็นเหม็นกระเทียมอะไรกระเทียมกระเทียมเยอะเกินไปอันนี้คือแบบดีจริงซึ่ง
พูดคำเดียวป้าคือพูดคำเดียวเออใครที่อยากทานเอฟมาเลยนะคะเอฟข้าวตังหมูหยองข้าวตังหมูหยองนะคะแคปเจอร์หน้าจอก็ได้แล้วก็ทักอินบ็อกซ์ไปเลยเพราะว่าอร่อยจริงๆเอาไปเป็นของกินเล่นเนาะหรือว่าเป็นของฝากก็ได้แล้วเป็นของโอท็อปด้วยจะได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยเราด้วยราคาเท่าไหร่คุณคุณคะกินอยู่กินก่อนราคาเนี่ยฉันจึ้งมากเลยอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่70บาทเฮ้ยซองใหญ่มากนะคุณถุงเนี้ยหรอใหญ่ขนาดนี้70บาทอุ๊ยถูกมาก25กรัม70บาทแล้วปกติอ่ะเราซื้อถุงเนี้ยสั่งกินคนเดียวนะนั่งดูละครดูข่าวไปนะคนเดียวหมดค่ะบอกเลยซื้อไปเลยค่ะไหนๆก็แบบว่าส่งทีเดียวแล้วค่ะต้อง3ห่อขึ้นเลยนะคะ10ห่อไปเลยคุณผู้ชมจุกๆใช่น้ำหนักเนี่ย125กรัมนะคะราคา70บาทเท่านั้นเองนะจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณใครอยากได้เข้าไปเอฟกันเลยเข้าตังเข้าตังข้าวพญาลืมแกงหน้าหมูหย่องกระเทียมหน้าหมูหย่องกระเทียมนะคะจากเพชรบูรณ์น้ำหนาวอ้าวเอฟมาเอฟมาปลาต่อไปค่ะนี่ยังอยู่ที่ของกินแต่นี่คือคุกกี้เขาชอบกินคุกกี้มากแต่ส่วนมากอาจจะกินคุกกี้ช็อกโกแลตแต่อันนี้เราจะเป็นคุกกี้นะคะซึ่งเป็นคุกกี้แยมมะม่วงคุณเคยกินเปล่าไม่เคยเปิดเลยมันยังไงแยมมะม่วงอะเคยกินแต่ว่าถ้าเป็นคุกกี้อะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเป็นคุกกี้แยมมะม่วงเดี๋ยวหาที่เปิดที่แบบว่าข้างนี่ไหมคุณ ไม่ได้ต้องแกะด้วยเออต้องแกะด้วยอะโอ้ยสงสารน้องเอาสงสารก็ไม่ต้องแกะอ่ะต้องแกะอ๋อก็คนย้อนแย่พูดเพื่อวายนี่แพ็กเกจเขาน่ารักแพ็กเกจน่ารักนะพอเปิดกล่องมาจะมีคุกกี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้น7ชิ้นคุกกี้มาในแพ็กเกจที่สวยงามแบบนี้คือมันดีตรงที่แบบว่าเฮ้ยเราพกไปกินได้สะดวกสบายถูกไหมเก็บไว้ได้นานราคา50บาทจริง50บาทคุกกี้ไม่หลอกหุ้ยไม่หลอก1กล่อง8ชิ้น50บาทนะคะหวานน้อยทำมาจากแยมมะม่วงซึ่งใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ในไร่เกษตรอินทรีย์มะม่วงวิ่งเล่นอย่างสบายเหนื่อยเมื่อไหร่ก็จะวิ่งแบบไม่ได้มะม่วงไม่วิ่งมะม่วงไม่วิ่งก็นึกว่าปล่อยให้มะม่วงวิ่งเล่นอย่างมีความสุขเบื่อเมื่อไหร่ก็กลับไปที่ต้นเอาไม้นะเกษตรอินทรีย์ก็คือไม่ใช้สารเคมีรอให้สุกลวกเองหรือเปล่ารอให้สุกแล้วลวกเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เดี๋ยวช้ำไม่เด็ดจากบนต้นหรือเปล่าลองชิมค่ะทุกคนลองเป็นยังไงเออลักษณะเขาก็จะมีงาเนาะใช่เออจะมีงาเอามอนเลยเอามอนหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้องเปิดเหมือนเอามอนเลยแพ็คเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีรอยฉีกให้ข้างบนหยักๆแบบนี้ใช่ปะฉีกแล้วก็มีงานะเม็ดดำๆแล้วมีงาแล้วก็มีแยมตรงกลางแล้วเหมือนจะมีอัลมอนด์สักอย่างคือผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมาจากไร่ชนนรัตน์ชนนรัตน์นะคะนี่ชนนรัตน์เห็นนะเนี่ยเออเอาเหมือนอันนี้คืองาขี้ม่อนหรือเปล่าอันน่าจะใช่นะน่าจะเป็นงาขี้ม่อนสินค้าตัวนี้มาจากพิษณุโลกนะคะคุ้มมากเลยพิษณุโลกหอมไหมหอมเนยเออคุณมิ้งชิมว่าเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตคะกินเลยเป็นยังไงคุณมีข้อความพิมพ์เข้ามาหลายข้อความเลยบอกว่าเห็นแล้วแบบอยากกินบ้างสั่งแบบเออถ้าอยากกินก็เอฟเลยนะคะเอฟได้เลยปกติแล้วนะคะถ้าไม่ใช่โควิดนะคะฝันจะเล่นอะไรให้ดูเล่นอะไร เล่นอะไรคะเวลาเรากินคุกกี้อ่ะค่ะเขาชอบเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงต้องเป็นอะไรที่เสียดสีแน่นอนเล่นตอนนี้ไม่ได้อ๋อเอาวางตรงนี้หรือเปล่าโนไม่ได้หรออ่ะลองกัดดูแล้วจะนึกออกว่าฝันจะเล่นอะไรกับเพื่อนอ๋อตรงกลางเขาจะเป็นแยมเหนียวเหนียวมากจะจะพูดแล้วให้มันฟงฟุ้งทุกคนนี่พูดว่ามันฟงฟุ้งมากเพื่อนเอ้ากัดแล้วใจกลางก็คือแยมมะม่วงเออแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะใช่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เอาโอเคคุณรสชาติเป็นยังไงหนูว่ามากรรมการให้คะแนนไม่หวานไม่หวานไปแยมไม่หวานเอ้ยงั้นจริงเลยเพราะเขาเขียนว่าหวานน้อยแยมไม่หวานแล้วก็ตัวคุกกี้ไม่แข็งฟูกำลังดีฟูกำลังหน้าพ่นเลยหน้าเพื่อนอะกัดแล้วแบบพูดกับเพื่อนนึกออกปะเท่าเป็นยังไงบ้างให้มันฟูฟูใช่ไหมนึกออกแหละซื้อไปกินกับกาแฟตอนเช้าตอนบ่ายกินชากินอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้คนนี้ยังกินแค่นี้นะคะที่เหลือจะเก็บใส่ซองจะไปกินที่บ้านอมไปมาก
ก็ขออุ้ยอร่อยก็ขอกลับบ้านเหมือนกันนะแหมเยอะกว่าขอเยอะกว่าพี่อีกเนี่ยคือใส่เสื้ออย่างนี้มานะขากลับคือเต็มตรงเนี้ยหมดละนางเป็นผงถุงผ้าถุงผ้าเออคุณมีเข้ามาพร้อมกับถุงผ้านั่นไงนางเก็บเรียบร้อยแล้วนะระมัดแขวนเสื้อเอาเอออันนี้ใครที่อยากได้นะคะใครที่อยากลองชิมดูแบบเอออุดหนุนเกษตรกรด้วยนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคุกกี้แยมมะม่วงเอฟมาได้เลยเอฟคุกกี้แยมมะม่วงนะคะจะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ทางแอดมินก็ได้ค่ะนี่สั่งไปเลยหลายๆกล่องอร่อยมาก8ชิ้น50บาทคือคุ้มแต่ละชิ้นเนี่ยแยกแพ็คเรียบร้อยเก็บไว้ทานได้นานเลยคุกกี้ที่ฉันกินตอนนี้แบบชิ้นละ50อ่ะเออน่าเห็นไหมอันนี้8ชิ้น50อ่ะแล้วฉันว่ารสชาติแบบโอเคเลยใช่แล้วเขาฝันเอาอะไรคะเขาทำดีคุกกี้อยู่ในปากเลยเขาทำดีเขาทำดีเขาทำดีได้ได้ได้เหมือนเรียนลูกเสือห้ามสิใช่คุณหวานเอาอะไรดีคะผลิตภัณฑ์ต่อไปน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกลำไยดอกลำไยดอกลำไยจากจังหวัดแป้ก็คือเชื่อมโยงกับขิงและมะนาวฉันเมื่อสักครู่นี้นี่เลยแสดงว่าเป็นโลโก้เดียวกันอันนี้ใช่ปะFarmer Bee Natural Product สีเขาสวยมากเลยนะคะสีเข้มแบบน้ำผึ้งมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเอนไซม์และโปรตีนที่ย่อยง่ายรวมไปถึงวิตามิน B complex และธาตุกรดอะมิโนทั้ง16ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นน้ำผึ้ง 100% จากตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะคะกลุ่มผึ้งลุ่มน้ำยมแพร่นั่นเองนะคะขวดนี้เนี่ยจุกๆแน่นๆเลยนะคะเต็มๆ1ลิตรนะคะ1,000กรัม1,000กรัมเข้มมากเลยอ่ะจากกลุ่มเกษตรกรอย่างที่ฝันบอกไปก็คือเป็นเขาเลี้ยงผึ้งไว้ในสวนลำไยมีคนช้อปปิ้งอยู่ด้านหลังค่ะเอาป้าค่ะป้าค่ะไอ้อีหนูหนูถ่ายรายการกันอยู่กินไปหมดเดี๋ยวป้าเตียวเงียบไปเลยอ่ะโอ๊ยมันน่ากินของดีป้าป้าหย่องดีๆได้ตกล่องนะก็เดี๋ยวป้าจะตกดอยตกดอยก็อย่างที่บอกว่าเป็นผึ้งที่เขาเลี้ยงอยู่ในสวนลำไยใช่ไหมพอเวลาเขาหิวเขาก็จะไปกินตรงเกสรลำไยมันก็จะเพิ่มความหอมของลำไยเข้ามาเออเลิศใช่ก็คือแล้วแต่ที่แหละบางที่ก็อาจจะแบบเลี้ยงอีกที่นึงแล้วแต่ใครจะไอ้หาแบบเป็นความคิดของพื้นเมืองของเขากลิ่นหอมชวนทานสีเข้มไม่ตกตะกอนกินกับอะไรก็อร่อยแล้วก็ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมีสารทำหน้าที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ1ขวดแบบนี้นะ 1,000 กรัม250บาทเองเฮ้ยถูกมากถูกมากนะน้ำผึ้ง 100% นะแล้วคุณเชื่อไหมวันหนึ่งนะกินวันละช้อนนะช้อนโต๊ะนะช้อนชาช้อนโต๊ะเนี่ยนะกินวันละช้อนภูมิต้านทานดีร่างกายดีใช่ๆมาตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยน้ำผึ้งช้อนนึงเลยหรือถ้าเกิดว่าเออคุณกินอย่างนี้ไม่ได้คุณจะน้ำขิงก็ได้น้ำขิงมะนาวก็ได้เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์เดียวกันพอคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไปอะแดปอะไรก็ได้ทุกวันนี้เหมือนกินกาแฟค่ะก็จะเป็นน้ำผึ้งใส่แทนกาแฟน้ำปลาใช่กาแฟน้ำผึ้งน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยคือเราแต่งกลิ่นนิดเดียวเพราะเราเป็นคนกินไม่ขมก็ใส่น้ำผึ้งเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำลาเต้ก็แบบนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใส่กาแฟมาใส่ปุ๊บโอ้ยแม่เอ้ยอร่อยนี่เออร้อนเอาเต็นท์มากางได้เลยร้อนเลยชงไปทิ้งมูเพื่อนหมดเลยเผามันตัดเล่นเข้ามาก็เลยฟันมันก่อนอ่ะยังต่อกันที่เรื่องของน้ำผึ้งนี่ไงถึงบอกไงว่าบางที่เขาเลี้ยงในสวนลำไยแต่บางที่จะเลี้ยงที่อื่นใช่ไหมนี่แล้วแต่วิสาหกิจใครวิสาหกิจเขามีสองด้านเลยอ่านี่ค่ะมาคู่กันนะจ๊ะอันนี้ก็พกพาได้อันนี้จากจังหวัดเจียงใหม่กระเจิงเจียงใหม่เชียงใหม่อันนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยดอกลำไยลำไยใหญ่ย้อยน้ำผึ้งดอกกาแฟดอกกาแฟใต้ก็อยากมาด้วยไงคนใต้คนใต้อยากมาอยากมาแย่แล้วใต้อ่ะดอกลำไยกับน้ำผึ้งดอกกาแฟนะคะต่างกันยังไงมาเริ่มที่น้ำผึ้งดอกลำไยก่อนนะคะอันนี้น้ำผึ้งเป็นที่นี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ดีที่สุดเฮ้ยเลิศอ่ะสีก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันต้องถ้าสีสวยต้องเป็นสีน้ำตาลทองแล้วก็เขาจะไม่ตกผลึก
เอ้ยดีมีความไม่ตกผลึกนะคะก็น้ำผึ้งเนี่ยเขามีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านผิวพรรณด้านสุขภาพข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทานได้ทาได้มาร์กหน้าได้จริงจริงมาได้มาผิวได้นะคะซึ่งน้ำผึ้งดอกลำไยเนี่ยก็คือเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนเลยก็ว่าได้อันนี้ดีน้ำผึ้งดอกกาแฟนะจ๊ะอันนี้ดอกลำไยดอกลำไยเนี่ยเราเนี่ยอะไรกลุ่มเนี่ยเนี่ยเราไม่อะไรกลุ่มอ่ะอันนี้คือดอกลำไยดอกลำไยต่อไปเรามาที่ดอกกาแฟดอกกาแฟจะเป็นคนใต้อ่ะดอกกาแฟก็ดอกกาแฟเราพึ่งดอกกาแฟนะคะอันนี้ความแตกต่างคือเป็นพึ่งที่เลี้ยงในไร่กาแฟกาแฟคนของดิฉันค่ะอย่าแย่งเล่นอย่าเล่นอย่าแย่งสิคุณน้ำไปคุณไม่รู้ฉันก็เลยช่วยมันก็ต้องมีดอกกาแฟมันก็ต้องมีช่วงเว้นวรรคบ้างตื่นเต้นเราใจแบบอ๋อมันเป็นจังหวะนะดอกกาแฟไร่กาแฟซึ่งความแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือตัวผึ้งเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไปดมนะคะตัวกาแฟเนาะน้ำผึ้งตัวเนี้ยก็จะมีความแบบหอมกาแฟมีความหอมแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แบบรสชาติก็จะมีแบบความแบบกลิ่นขมของกาแฟนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขมมากนี่น่าสนมันจะเป็นแบบติดปลายนิดอย่างนั้นคือใครที่แบบรักกาแฟกลิ่นเนี้ยน่าจะใช่ใช่ทาขนมปังเนาะอุ้ยขนมปังขนมแบบเนยอันนี้โทษไงเออใช่พูดแล้วมาตัวนี้แล้วถ้าดิฉันเอามาทานหน้าก็จะหอมแล้วดิฉันก็ลิ้นเลียได้ได้ทีมทูอินวันได้เพราะมันกินได้ไงมันกินได้ก็คือแบบนี้เป็นธรรมชาติ 100% ด้วยใครยังไงคะเนี่ยขวดยังไงขวดอันนี้แบบพกพาได้นะจริงอ่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยนะคะขวดนี้250กรัมราคา90บาทคุณอุ้ยราคาดี90บาทไม่แพงไม่แพงนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกกาแฟขวดนี้นะคะความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ250กรัม130บาทคุณผู้ชม130บาทมากกว่านิดเดียวเพราะว่าข้างบนเอกลักษณ์ของเขาข้างบนมันก็จะเลี้ยงยากดูแลยากนิดนึงเพราะมันไม่ได้เป็นแบบไร่อะไรเงี้ยมันเป็นเขาไงกาแฟมันต้องเป็นเขาไปนะคะให้ข้าวเก็บหน่อยอยู่เจียงใหม่เจียงใหม่ก็เลือกได้เลยคือวันนี้ได้การดูนะคะแล้วก็จะเป็นการรีวิวของทุกที่นะคะที่ทางภาคเหนือของเราเนาะก็จะไล่รันกันมาเราไม่ได้จะบอกว่าของใครดีกว่าใครแต่ว่าเอาที่คุณเนี่ยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขนาดกำลังโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ชอบเนี่ยเอฟกันไปได้เลยที่แน่เราชอบทุกอันเพราะเรากินแล้วแบบพอทุกที่เขาพิถีพิถันมาหมดเลยใช่แล้วเขาไม่เหมือนกันเขามีเอกลักษณ์แตกต่างกันของแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะต่อไปนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยกลางค่ำกลางคืนมาต้องอะไรบ้างจ้าวเอ้ยอะไรกินเดี๋ยวไปได้นะมันต้องมีกับแก๊สเสพปะเนี่ยคุณอ่ะคุณเสพปะคุณค้าด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปนอนเลยค่ะเธออยากกินของกุ๊บกั๊บปะล่ะของกุ๊บกั๊บก็อย่างเช่นถั่วไงอย่างถั่วแซ่บสมุนไพรวันนี้มี2ถั่วกับแก้มถั่วแรกก็คือถั่วลิสงนี่นะดูถั่วลิสงคืออันนี้ค่ะถั่วแซ่บอร่อยดีแล้วก็เป็นหน้าน้องถั่วไอ้ดีจังเลยอร่อยดีจังเลยยิ้มถั่วยิ้มถั่วแล้วเคลิ้มมาจากจังหวัดนครสวรรค์ถั่วแซ่บอารมณ์ดีนะคะขนาดเนี่ยของเขาก็คือ80กรัมซองใหญ่นะฉีกปุ๊บก็มีซิปล็อกสามารถเก็บไว้กินได้นานเลยแหละตัวนี้เป็นถั่วลิสงทอดกรอบนะราคาแป้มๆๆๆแทมไม่มีไปดูในเว็บไซต์เอาแล้วกัน35บาทถามจริง35บาทคูณมันใหญ่มากใช่มันใหญ่มากจริงจะเป็นแบบว่ารสต้มยำอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรต่างๆความกรอบความหอมความอร่อยอย่างเช่นใบมะกรูดที่จะให้รสชาติแซ่บเกินคุ้มเกินราคาคุณบอกว่าเก็บได้งานได้นานหรอเก็บได้นานดิฉันว่าไม่นานนะชั่วโมงเดียวคุณทำ6อุ้ยมันหนักหมูก็คุณต้องแบบกินหมดหรอกินหมดเหรอ6โอ้ยโอ้โอ้ยจะบ้าตายรายวันนะคะสภาพมันย้อนดอยแหลกลมหนาวเลยนะอันนี้ก็คือถั่วลิสงแต่สำหรับใครที่ชอบกินแบบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่เลยนะคะขนาดเท่ากันเลยค่ะก็คือ80
ขนาดเท่ากันอ๋อฉันรู้แล้วเขามี2ขนาดคุณเขาจะมีขนาดแบบ80กรัมกับ160กรัมอย่างที่เราถือเนี่ยนะ80ถุงใหญ่160แบบนี้ถุงใหญ่160แบบนี้เป็นมันม่วงหิมพานต์ซึ่งไม่บอกราคาเป็นม่วงหิมพานต์ก็แพงกว่าถั่วหน่อยใช่ก็จะแพงกว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยใช่เข้าไปดูในเว็บไซต์ .com นะคะแล้วก็จับจ่าย .com นะเซิร์ชเข้าไปดูว่าเมนมะม่วงหิมพานต์นะคะถั่วอารมณ์ดีใช่ไหมใช่ถั่วอารมณ์ดีคือจะมี2ไซส์นะคะก็คือไซส์80กรัมกับไซส์160กรัมไซส์160กรัมก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหากชอบถั่วนิสงเราบอกราคาได้เลยก็คือถ้าหากเป็น80กรัมราคา35บาทแต่ถ้าหากซองใหญ่แบบนี้ราคา60บาทแต่อันนี้เนี่ยเป็นเกมแล้วกันไปค้นหาราคากันดูนะคะแล้วก็จากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรสชาติเหมือนกันป่ะรสชาติเหมือนกันเป็นต้มยำแซ่บมองเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นถึงใบมะกรูดขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดน่ากินมากเลยเนี่ยอันนี้เหมาะมากนะถ้าเกิดว่ามีพริกแห้งด้วยเห็นป่ะตอนกลางคืนแบบตอนกลางคืนเรากับเพื่อนสัก 2-3 คนแบบอยากลำไทยอยากอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากลำไทยอยากลำไทยแล้วก็ตั้งวงได้เลยทำสามคนนี่ไม่ได้สบายขึ้นนะต้องอธิบายมุกอ่ะดักมุกเพื่อนบ้างอะไรบ้างขัดคงขัดขากันจะจำไหมว่าก่อนทำงาน1วันห้ามกินมังกินข้าวเยอะๆห้ามกินมังไม่มีโปรตีนจะไม่ทานเพื่อนกินมังให้หมกเลยไม่ต้องให้ทานเอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยจบไปแล้วทัวร์ฉันใช่ไหมตาไปตาคุณเอาต่อไปน้ำพริกแหม่เจ้าเป็นน้ำพริกปลานิลฟูนะครับโอ๊ยปลานิลฟูกะเจ้าคือฝันเป็นคนชอบอะไรน้ำพริกอะไรพวกเนี้ยพวกที่มันแห้งๆ อ่ะคือเป็นคนชอบกินจุ๊บจิ๊บปลานึกออกไหมมาแล้วค่ะแล้วตามสั่งนะคะปลานิลฟูค่ะโอ้ my god โอ้ยใช่เหรอใช่น้ำพริกปลานิลฟูนะคะตัวนี้คือดิฉันก็ยังไม่ไปไหนจากแพร่เอาแบบซองมาด้วยมีแบบซองด้วยนี่นี่นี่ตังแพร่ไหนมีสองขนาดนี่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 หุยหุยอัดแน่นมากหมูปลาดิ้นปล่อยปล่อยขอดิ้นไปค่ะขอดิ้นไปค่ะเดี๋ยวนะขอทุบปลาทุบปลามันยังไม่ตายมันทุบปลาทุบคนทุบคนถือดิของเขาพังหมดตายแล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะโชว์ไปเลยสองขนาดนะคะเป็นแบบกระปุกแล้วก็เป็นแบบซองจุกๆเผื่อบ้านไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือบ้านไหนที่เป็นครอบครัวเล็กนะคะก็สองคนก็เป็นแบบกระปุกเล็กไปนะอันนี้80กรัมหูพลัมปะเหลือเฮ้ยเหมือนเกินเนาะเฮ้ยเหมือนเกินนะเหมือนเยอะกว่านี้เนาะอันนี้ได้5โลได้แล้วมั้งเยอะไปบางทีเราก็ว่าเนาะเวลาเราจะแบบเพิ่มมาเราไม่ต้องเพิ่มเกินเหมือนเป็นกิโลเลยเกินขนาดนั้นก็ได้นะอ๋อ800 800ป่ะ800งงแล้วทีนี้อ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะคะมี2ขนาดนะคะมีน้ำพริกปลานิลฟูสูตรเด็ดนะคะรสชาติจัดจ้านย่างเมืองแป้กับเจ้าเมืองแป้เจ้าเด็กทานได้พี่ใหญ่ทานดีไม่มีสารกันบูดผลิตจากเนื้อปลาเน้นๆค่ะตักตรงไหนปลาตรงนั้นนะคะนะคะถ้าเจอพริกก็คือว่าตักอีกคำนึงถ้าเจอพริกก็คือตักอีกคำหนึ่งนะคะไม่แต่ไงก็เจอปลาเพราะมันแน่เนื้อปลาแน่นใช่เนื้อปลาแน่นนะคะทานกับไข่เจียวก็ได้ไข่ต้มก็ได้เพิ่มผักสดเพิ่มขนมจีนไข่ตุ๋นได้ไหมคะได้ตุ๋นก็ได้ค่ะแต่ต้มตุ๋นไม่เอานะคะเป็นการหลอกลวงนะคะก็นั่นแหละลำแต่เจ้านะคะแบบกระปุกเนี่ย59บาทเอามาแบบกระปุก59บาท80กรัมค่ะอร่อยน่ากินอันนี้80กรัม59บาทนะคะกระปุกแก้วฝาเกลียวแบบนี้นะคะพกพาไปกินไหนอะไรยังไงได้เลยนะคะหมุนติ้วๆดูใช่เขามี QR code นะเดี๋ยวนี้ก็ยิงสแกนได้เลยนะคะแต่ว่าก็ซื้อผ่านทางเราได้เลยนะคะเช่นกันที่ otoptoday.com แล้วก็จับจ่าย .com นะจ๊ะอ่ะอันนี้150เอ้ย50กรัม150บาทเอ้ย500โอ้ยใจเย็นคุณเอาใหม่500กรัม150บาทนะคะ500กรัมครึ่งโลอ่ะใช่ครึ่งโลใช่อันนี้ครึ่งโลนะ150บาทถูกมากๆเป็นซิปล็อกแบบนี้นะคะอันนี้ติดไว้เวลาเราจะใช้แล้วก็นี่ได้เลยฟึ๊ดแกะออกเลยฉีกออกได้เลยเป็นซิปล็อกนะแต่ว่าน้ำพริกอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าทานไม่หมดอะไรเงี้ยฝันแนะนำให้แช่ตู้เย็น มันจะช่วยแบบเพิ่มความสดใหม่ได้มากกว่ามันจะไม่ชื้นไม่หืนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแกะแล้วนะนี่ไงหรือว่าเวลาที่เราเอาไปผัดข้าวนะคุกเนาะ
คือแบบว่าใส่พริกลงเรือไงข้าวต้มพริกลงเรือไงเออคือเราแบบว่าใส่น้ำมันพืชนิดนึงเนาะแล้วก็กระเทียมไม่ต้องละใส่ลงไปเลยคน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 รอให้แบบว่ามันแตกตัวของน้ำพริกอ่ะแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปจริงๆน้ำมันน่ะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้เผาเพราะอันเนี้ยเขาเป็นน้ำพริกผัดเขามีความเยิ้มอยู่แล้วเออเธอโยนเธอข้าวอุ่นๆปุ๊บเข้าออกมาจากตู้เย็นใช่ไหมตั้งกระทะเบาๆอุ่นๆโยนข้าวลงไปแล้วคุกคุกเสร็จปุ๊บวางไข่ต้มข้างๆถั่วฝักยาวลวกมะเขือโว้ยไปกินข้าวไปวิน่ากินนะกินย้ำราคาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะกระปุกขนาด80กรัมนะคะ59บาทค่ะแล้วก็แบบซองนะคะแบบซองแพ็คใหญ่ครึ่งโลนะ500กรัมนะคะ150บาทนะคะกับน้ำพริกปลานิลฟูจากจังหวัดแปะเจ้าดีแต่ๆเลยเจ้าต่อไปคุณเม้งอะไรคะถูกใจนำเสนอมากนั่นก็คือมีกรอบลำใหญ่มีกรอบลำใหญ่อุ้ยไอ้เก่าไอ้เก่าเออของไอ้เก่ามีกรอบลำใหญ่จ้าไอ้เก่าเหมือนจะให้เฮากะเออเออไอ้เก่าเหมือนจะให้เฮาเก่านะเออให้เฮาเออมีกรอบลำใหญ่คืออะไรคุณมันยังไงสีมันก็คือมีกรอบที่มีความหวานที่แตกต่างจากมีกรอบธรรมดานั่นเองคุณเพราะว่าความหวานมันได้มาจากลำไยอันนี้ดีนะปกติมีกรอบเขาใช้ความหวานจากอะไรน้ำตาลเคี้ยวน้ำตาลเคี้ยวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลต่างๆใช่แต่เนี้ยก็คือใช้ลำไยนะจ๊ะมาให้ความหวานเป็นลำไยซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจของอำเภอเชียงคำจ้าจังหวัดพะเยาจ้าเฮ้ยน่ากินนะเอกลักษณ์มากเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวความหวานจากลำไยเนี่ยความหวานอ่ะมันจะมีความแบบกรุ้มกรอบใช่มันจะหอมมันแกะไว้ล่ะแกะไหมอ่ะแกะพูดขนาดนี้เออแกะสิหันมองเลยหันดูว่ามี2หรือเปล่าคำสั่งที่ได้มาจากโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าอะไรที่มี2อย่างให้กินได้แต่ถ้ามีอย่างเดียวห้ามกินตีปากนะอันที่2ฉันกินไปแล้วเนี่ยอย่างละ1โดนตีปากโดนตีแน่หักเงินเขาเลยค่ะคุณพี่เอฟกลับบ้านไงดิฉันเอฟกลับบ้านได้ค่ะเอออะแกะเลยค่ะแกะแล้วนะคะก็ขออนุญาตนะคะอันนี้กำลังฉีกไอ้เกาอยู่ก็โชว์ไปเลยสิคะโชว์ไปเลยสิคะโอ้ยเขาเป็นแบบนี้ค่ะเออว้าวชอบเวลาที่บ้านเราใช้แพ็กเกจที่เป็นแบบกระดาษเลยเนาะมันดูแบบมันอันนี้เก๋แล้วก็รักโลกเป็นคำๆอ่ะเออโอ๊ยมันเป็นคำให้เออฉีกเลยค่ะคุณพี่คุณหิวแหละคุณพี่เปิดเลยค่ะเกิดมายังไม่เคยกินหมี่น้ำลำไยนะคะดิฉันก็แกะมาได้มีกรอบจากพะเยานะคะดิฉันไกลกันไกลเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เจ้าแกะง่ายฉันรอไม่ไหวแล้วฉันรอไม่ไหวอ่ะฉันเห็นคนกำลังฉีกถุงกันฉันรอไม่ไหวฉันปวดหัวฉันเครียดเรามาเตรียมสินค้าตัวต่อไปของเราดีกว่าเราเตรียมแล้วคุณกินปีหน้าจริงเหรอดมอีกแล้วขึ้นอย่างนี้เลยเป็นยังไงบ้างมาเป็นกลิ่นดมอีกแล้วเหรอฉันจะดมฉันชอบเสพหอมมากอ่ะไม่ต้องหอมเลยก็หอมมากหอมจริงหอมใส่นมไหมคะใส่กินอย่างเงี้ยไอ้กินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยไหมคะชิมเลยเหรอชิมเลยค่ะชิมเลยอยากรู้เหมือนกันอุ้ยกรอบมากอ่ะฟังนะคุณอย่าบี้เล่นคุณเนี่ยคุณบีบแตกน้องกอดตัวเขาปั้นมาเป็นคำดีก็ถ้ามันบีบข้างนอกอ่ะตรงนี้มันมีทุกอย่างครบหมดแล้วไงไม่ว่าจะเป็นข้าวตังตกตรงนั้นหมดแล้วคุณทำอย่างเงี้ยผู้ประกอบการเสียใจนะไม่เขาสาดปั้นเป็นก้อนมาแล้วคุณมาบีบให้มันแตกให้คุณบอกว่านี่ไงเห็นไหมอร่อยพอดีคำลำแต่เออมันพอดีคำแล้วนี่ข้างหน้านี่จะเป็นแบบชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเป็นกลมก้อนก้อนกลมกลมแบบเนี้ยอันนี้ขนาด100กรัมนะคะอุ้ยคุณ35บาทอุ้ยถูกเฮ้ยถูกมากเลย35บาทหรือยังไง3ถุง100พี่คุณผู้ชมค่ะดีจังอร่อยแล้วไงรสชาติอร่อยอร่อยหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมแตกต่างจากหมี่กรอบทั่วไปไหมก็คือความหวานมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เขาทำแบบหวานน้อยมากอะมากกว่าหวานน้อยมากกว่าคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นคำที่เข้าปากได้เวลาที่แบบว่าไม่ได้อยู่แบบหน้าจอใช่ฉันถึงบีบไงที่ไม่ได้อยู่หน้าจอเนาะอร่อยแล้วกรอบจริงเวลานี้ให้เป็นเวลาของการเคี้ยวแล้วกันใช่ไหมมันจะไม่ได้หวานนะเพราะความหวานของน้ำตาลกับความหวานของน้ำลำไยไม่เหมือนกันอยู่แล้วความหวานมันแบบได้อันนี้กลมถ้าเกิดว่าปิดรายการตอนนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยกินต่อได้เลยนั่งกินกันเละเทะไปหมดแน่นอนกินเพลินมากอ่ะถุงละเท่าไหร่คะ
35 บาทคูณ 300อุ้ยดีอย่างเงี้ยคนพะเยาอ่ะไปซื้อได้เลยนะของชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้เก๋าของไอ้เก๋าเนี่ยเจ้าคนเชียงคำนะไปสนับสนุนกันได้นะคะเข้าหรือใครที่เป็นคนต่างจังหวัดก็สั่งตอนนี้ได้เลยที่ www.today.com แล้วก็จับจ่าย.com ก็ขอโทษค่ะนะมีกรอบลำไยของไอ้เก๋าของฝากจากเชียงคำนะคะอุ้ยหากินยากมันปังนะมันปังมากเลยนะแต่เราว่าดูสโลแกนข้างล่างถูกแล้วเขียนว่าหอมอร่อยพอดีคำลำแป๊ะแป๊ะตะดีดีดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้เป็นน้ำลำไยเป็นการครีเอทอีกอย่างนึงใช่เอามาต่อกันนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้เป็นน้ำลำไยใช่ไหมน้ำผึ้งดอกลำไยมาแล้วมาอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะมาจากจังหวัดอุตรดิตตาลดูดเออนี่เห็นไหมเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติแล้วสวยงามมากๆเลยดูสีสันของเขาสิคือน้ำผึ้งที่ดีเนี่ยต้องเป็นสีแบบน้ำตาลทองหรือว่าน้ำตาลเหลืองนะคือเขาจะบอกว่ากลุ่มน้ำผึ้งน้ำริดค่ะมาจากกลุ่มน้ำผึ้งน้ำริดเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยกลุ่มน้ำผึ้งน้ำริดเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติขั้นตอนการเก็บของเขาเนี่ยมีมาตรฐาน GAP ด้วยคือแบบว่าไม่ใช่เก็บธรรมดานะมีมาตรฐานทุกอย่างเลยไม่มีสารเคมีทุกอย่างเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำตาลใช้ตัวนี้ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้เลยเพราะน้ำผึ้งเนี่ยคือยาอยู่วัฒนะขนาดของเขานะคะก็คือ 1,000 กรัม 1,000 กรัมราคาแค่250บาทราคาดีเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่างสินค้าโอท็อปอ่ะส่วนใหญ่ราคาจะไม่หนีกันมากหรือว่าจะเท่าๆกันนะคะก็จะใหผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกว่าอยู่ใกล้ไหนอะไรยังไงถ้าอยู่อุตรดิตถ์ก็ไปซื้อน้ำผึ้งน้ำริดได้เลยนะคะน้ำผึ้งน้ำริดแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากเอฟก็เลือกได้เลยนะคุณอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะใช่เขามีชนิดของน้ำผึ้งนะของกลุ่มน้ำผึ้งน้ำริดเนี่ยเขามี3อย่างอันนี้เราเอามาให้ดูนะคะเป็นลำไยใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีสาบเสือแล้วก็จะมีดอกไม้ป่ามีทั้งหมด3อย่างลองคุยกับแอดมินดูว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยสาบเสือไม่เคยไม่รู้จักอยากลองว่าเป็นยังไงก็ลองสาบเสือได้แต่อันนี้เป็นลำไยจ้าไม่รู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะแต่มันมีแบบแพลตฟอร์มแบบนี้ใช่คนมาได้แบบเจอของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใช่เพราะว่าบางทีของดีมันอยู่ในเฉพาะชุมชนนั้นนะคนข้างนอกก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเขาอยากจะโปรโมทแต่มันมาไม่ถึงเราไงใช่มันมาไม่ถึงจะเจอทีก็ต้องรองานต้องอะไรอย่างนี้เนาะจริงแล้วเวลาจัดงานจัดในกรุงเทพคนจังหวัดต่างจังหวัดอยู่ใต้ไม่ได้มาของเหนือไม่ได้อยู่เหนือมาซื้อของใต้ไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่วันนี้คุณอยู่ที่ไหนนะคะของจะส่งถึงหน้าบ้านเลยแค่คุณเข้ามาช็อปใน otoptoday.com แล้วก็จับจ่าย .com นะคะง่ายมากๆเลยนะคะรวมถึงเราก็จะมีดีลดีๆมาฝากเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดการสะสมคะแนนต่างๆนะคะหรือว่าค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยติดตามกันได้เนาะเราจะมีโปรโมชั่นดีๆตลอด5เดือนที่เราเจอกัน3คนแบบนี้นะคะต้องขอบคุณโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้า otop ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่า1ทำให้คนซื้อช็อปกันกระจายได้แบบง่ายขึ้นใช่2ทำให้คนขายเนี่ยนะคะโอ้โหคุณไม่ต้องไปแบบเสียค่าการตลาดเยอะแยะมากมายคุณก็สามารถขายของได้แล้วก็พัฒนาสินค้าได้ต่อยอดได้อีกเยอะแยะนะต่อมาเผาของฝันเป็นน้ำพริกน้ำย้อยจากแพรค่ะฉันยังไม่ไปน้ำพริกน้ำย้อยฉันยังไม่ไปไหนจากแพรฉันกำลังช้อปปิ้งข้างหลังอยู่มีแต่ของแบบว่าน่าทานทั้งนั้นเลยน้ำพริกน้ำย้อยน่าจะอยู่ทางนี้นะมีปะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีคนขโมยไปแล้ว1นู่นกระปุกนู้นไหนกระปุกข้างกระเทียมย่างกระเทียมนี่เนื้อพริกข่าหยิบมาให้หมดนั่นเลยค่ะน้ำพริกข่านะคะแยมมะม่วงหาวของคุณข้าวอะไรคะข้าวกล้องข้าวหอมแล้วเนี่ยอ๋อโอเคน้ำพริกน้ำย้อยอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอหาก่อนนะคะระหว่างที่คุณเผานะคะกำลังช้อปปิ้งทางด้านหลังนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะม้วนลำmotoday.com นะคะแล้วก็www.jackjack.com นะคะเข้าไปแล้วเนี่ยไปเลือกสรรสินค้านะคะแล้วก็ก่อนที่จะซื้อเนี่ยก็ลงทะเบียนกันก่อนนะคะลงทะเบียนง่ายๆเลยเพียงแค่กรอกชื่อนามสกุลอีเมลนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถช้อปปิ้งได้แล้วนะคะในjackjack.comของเรานั่นเองเยี่ยมไปเลยค่ะมาต่อกันที่น้ำพริกน้ำย้อยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะน้ำพริกน้ำย้อยถ้าแบบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือคล้ายๆกับน้ำพริกน้ำพริกกากหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างในนี้ก็จะมีพริก
หอมกระเทียมต่างๆที่เขาคั่วรวมกันแล้วก็ปรุงรสนะคะอย่างที่แพร่เองอันนี้เป็นของดีเมืองแพร่เพราะว่าก็จะเป็นการกินเฉพาะในจังหวัดแพร่จากตอนแรกๆนะเป็นที่มาก็คือกินเฉพาะในจังหวัดแพร่กินกับขนมจีนอุ้ยใช่กินกับขนมจีนแล้วก็จะมีน้ำใสที่เป็นน้ำราดเขาเป็นซุปแบบซุปใสๆนะคะอาจจะเป็นแบบต้มกระดูกหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่เทใส่ขนมจีนมา1ถ้วยแล้วก็น้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยโรยข้างบนแล้วก็ทานอันนี้คือเป็นวิธีทานของเขาที่นั่นแต่ตอนนี้เนี่ยก็กระจายกันไปมากมายก็นิยมรับประทานกันเยอะนะคะซื้อฝากกันเยอะแยะมากมายซื้อกลับมาไว้ที่บ้านของเราอะไรอย่างนี้เผื่อใครที่อยากจะรับประทานนะคะอันนี้เป็นของม้วนลำน้ำพริกนะคะจากจังหวัดแพร่รสเด็ดค่ะคุณจะกินกับขนมจีนหรือว่าข้าวสวยก็ได้เขาบอกว่ารับประกันความอร่อยสะอาดอร่อยสดใหม่ปลอดภัยไม่ใส่สารกันบูดนะคะอย่างที่ฝันบอกในนี้มีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะมันหมูทอดแล้วก็เกลือค่ะ200กรัมราคา100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้ำพริกน้ำย้อยน่ากินน่ะใช่ตัวนี้นะคะคืออย่างเวลาไปที่แพร่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไปร้านน้ำพริกน้ำย้อยจะเห็นเลยเขาจะมีแบบตักใส่แบบเป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบุฟเฟ่บุฟเฟ่น้ำพริกอ่ะคือสั่งขนมจีนจานนึงคุณจะตักน้ำพริกอะไรน้ำพริกน้ำย้อยเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นการวิธีการทานไม่เคยทานเลยใช่บางคนอาจจะไปคิดว่าน้ำย้อยต้องเป็นน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบแห้งๆแบบนี้เลยค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ้ยน้ำพริกมันน่ากินจะแบบน้ำลายไหลย้อยประมาณหรือย้อยมารู้ยังไงว่าฉันมาจากตาขีงั้นอีย้อยอะไรย้อยกันแม่ตายไรวันอะไรเนี่ยนัมเบอร์วันเลยข้ามค่ะข้ามค่ะข้ามต่อไปอะไรคะต่ออ่ะมิชลการนะคะของคุณมิ้งค่ะนี่ค่ะโอ้ยฉันชอบอ่ะมันคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมมันคือข้าวกล้องข้าวกล้องพันหอมล้านนามาจากจังหวัดลำปางลำปางเจ้าชื่อเขาน่ารักมากเลยนะหอมละนาหอมละนาหอมละนาคือแบบว่าหอมแบบหอมเลยดูแบบนุ่มนวลเนาะหอมละนาเฮ้ยจริงจริงเขามาจากลำปางจริงเนี่ยถ้วยกาไก่นี่สัญลักษณ์ของเชียงรายก็ไม่ใช่ของลำปางก็คือถ้วยกาไก่นะคะงงไปหมดตัวนี้นะคะเป็นข้าวกล้องพันหอมละนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านแป้นใต้นะคะค่ะขอปลูกแบบปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ปล่อยให้ข้าวเดินเล่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วข้าวเดินเล่นอีกแล้วพอเหนื่อยก็จะกลับมาที่รวงเองก็จะกลับมาที่รวงเองโอ้ยวุ่นวายมากเลยรวงนึงมีเป็นพันชนกันมั่วตัวเลยก็คือเขาเป็นพันข้าวลูกผสมนะคะระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวป่าข้าวป่าพันอะไรเนี่ยข้าวป่าพันโอลิซานิวาร่าอ๋อนี่ไม่ใช่ป่าชายเล่นๆคือป่าแอฟริกาใต้ข้าวนำเข้าเอามาปลูกที่นี่คือเป็นข้าวตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าข้าวทั่วไปข้าวพันธุ์อื่นอย่างนี้แล้วก็มีแอนโทไซยานินนะคะที่เป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะดีนะสูงกว่าข้าวหอมมะลิถึง7เท่าคุณอุ๊ยดีคือเอาจริงๆอ่ะใครที่อยากจะลดน้ำหนักอ่ะให้พวกกินพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่จะดีมากเพราะว่าเขาจะมีกากใยไฟเบอร์เยอะเพราะมันมีกากใยไฟเบอร์ปุ๊บเวลาเรากินเข้าไปมันจะอิ่มนานอยู่ท้องนานลดความหิวหลังจากมื้อใหญ่ใช่อันนี้ดีอันนี้ดีมันจะไม่มีน้ำตาลคือที่เรารู้กันนะเวลาเรากินข้าวข้าวคือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมพอเป็นแป้งปุ๊บกินเข้าไปในร่างกายปุ๊บก็จะกลายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวนี้พอถ้าเพื่อสุขภาพเลยเนี่ยเขาก็จะหันไปกินข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีข้าวไรเบอร์รี่ข้าวแบบกอขอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีต่อสุขภาพเท่าไหร่คะคุณชิมเฮ้ยไม่ใช่เป็นไก่เลยนะคุณแกะออกมาแล้วสวดมนต์แล้วเสกสินะคุณน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าตัวนี้นะคะ1กิโลกรัม90บาทเท่านั้นคุณค่ะ90บาทละ90บาทเข้าคุณภาพดีเข้าคุณภาพดีขออนุญาตนี่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวฉันเอฟเลยเพราะว่าฉันกินข้าวแบบนี้ดูชอบกินใช่ไหมเวลาเขาซีลมาอย่างดีอันนี้เก็บได้นานอย่างดีจ้ะเนี่ยเขาดูถ้าเราเก็บไม่ดีมันจะมีตัวที่เดินอยู่ข้างในอะหรือตัวอะไรนะมอดถ้าเป็นแบบนี้มอดไม่เข้ายกเว้นแต่ว่าคุณไปวางแล้วแบบมอดมันไต่จากที่จากถังข้าวอื่นเข้าไปอ่ะนั่นน่ะมันจอดทะลุผ่านถ้าอย่างบางบ้านอย่างเงี้ยไปตัดแล้วเทลงถังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาซิลแบบนี้แล้วจะไม่มีมอดเออดีราคาดีด้วย1กิโลกรัมราคา90บาทเองสั่งได้เลยค่ะเอฟข้าวจากลำปางบ้านแป้นใต้หอมละนา
หอมและนาตาบอกหอมก็หอมและนาเอฟเข้ากล้องมาเลยนะคะน่าทานมากเลยเนาะเข้ากล้องมีประโยชน์เราชอบนะเวลากินน้ำหนึบหนักดีใช่มันอร่อยใช่กรุบกรุบถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาแรกๆอ่ะเอาไปผสมกับข้าวสวยใส่น้ำเยอะๆก็ได้ใส่น้ำเยอะๆลองผสมกันดูนะคะลองค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแต่อร่อยมีประโยชน์จริงๆมันดีต่อสุขภาพเขามีบอกเขามีบอกไว้นี่ไงข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนครึ่งถ้าเกิดว่าถ้าไม่ผสมข้าวขาวอ่ะก็หุงเฉพาะอันเนี้ยก็ใส่น้ำเยอะหน่อยสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ชอบกินแบบว่าไอ้นี่แข็งมากหรืออะไรเงี้ยใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะให้แบบว่าข้าวบวมเต็มที่อย่างเงี้ยคุณก็จะกินแบบโอ้ยนุ่มค่ะใช่มาต่อกันนะจ๊ะกับสายหวานค่ะน้ำผึ้งมาแหมแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทางเหนือจะน้ำผึ้งเยอะน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งจากจังหวัดเชียงรายนะคะมี2ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน2ขวดนี้นะมันแตกต่างกันยังไงขวดแรกค่ะจะเป็นน้ำผึ้งเป็นดอกเบญจพรรณดอกไม้เบญจพรรณก็คือเป็นการรวบรวมผึ้งที่เขาไปกินเกสรดอกไม้นานาชนิดหลากหลายเลยไม่รู้ว่าน้องอ่ะแบบไปดอมดอกไม้อะไรบ้างแหละแต่แบบนานาพันธุ์มาเยอะมากสีของน้ำผึ้งก็จะเป็นสีน้ำตาลเหลืองค่ะความหอมของน้ำผึ้งที่เป็นนานาพันธุ์ดอกไม้เนี่ย มันจะมีความหอมที่แตกต่างกันออกไปก็คือเราไม่รู้ว่าน้องไปดอมดอกไม้อะไรบ้างถูกไหมมันเหมือนแบบเออกล่องสุ่มดอกไม้นะกล่องสุ่มดอกไม้เพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นกลิ่นอะไรบ้างแต่จะเป็นกลิ่นรวมๆของดอกไม้คือหอมแน่นอนวิธีการเก็บเกี่ยวก็เป็นการเก็บเกี่ยวแบบธรรมชาตินะคะแล้วดอกไม้ที่น้องไปดมกันเนี่ยก็จะเป็นแบบดอกไม้ป่าอะไรอย่างนี้เลี้ยงดีแล้วเขามาจากเทือกเขานางนอนเนอะดอกไม้นานาพันธุ์นะคะอันนี้สำหรับเบญจพรรณอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยอย่างที่เรารู้กันว่าต้องมาจากเกสรดอกลำไยแน่นอนก็คือเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% ทุกอย่างนี้คือแท้หมดเลยนะเวลาเราเอาไปเก็บไว้นานๆเนี่ยมันไม่มีตกผลึกถ้าหากมีตกผลึกอะคือน้ำตาลลดราคาหน่อยกะป้าซื้อตามข้างทางเมื่อก่อนเขาชอบมาเล่นมุกกันว่าป้าน้ำผึ้งขวดเท่าไหร่โอ้ย350ลดหน่อยดิลดหน่อยก็ได้กาน้ำตาลมันเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้ย้อนกลับไปป้าบอกว่าน้ำผึ้ง 100% แต่น้ำตาลแพงลดไม่ได้น้ำตาลเหมือนแป้งเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันตอนนั้นน่ะไปที่เชียงใหม่ใช่มั้ยจะนั่งตุ๊กๆกลับบ้านเหมากลับบ้านคือบ้านไกลจากที่นั่นมากเฮ้ยแบบเฮ้ยไปส่งหน่อยค่ะนิดเดียวพี่คิด200ละกันพี่มันแพงไปนิดเดียวสงสารหนูเถอะพี่ลดไม่ได้จริงๆน้องเพราะน้ำมันมันแพงเดี๋ยวตุ๊กๆเติมแก๊สลืมงงมากเลยแต่ตอนนั้นฉันก็ยอมเขาจะคิดไม่ออกผ่านไป20ปีเพิ่งคิดได้ว่าตุ๊กๆเติมแก๊สว่าเขาก็พูดไปก่อนได้ไงนะอ้าวเลือกเอาได้เลยนะคะราคาขวดละ180 บาทก็จะไปเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะนี่ฮะมีกล่องใช่แพ็คเกจสวยงามแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะเพราะลูกค้าจีนเยอะน่าจะส่งนอกใช่บุษราคังฮันนี่สีสวยมากเธอดูดิเนาะเธอดูความสีสวยของนางดิเห็นปะดูมันแบบเหลืองอร่ามทองมากแล้วน้ำผึ้งอ่ะจะบอกทุกท่านแบบนี้ว่าไม่มีวันหมดอายุนะแบบสเปร์ไว้เลยตุนไว้แบบไม่ให้ขาดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินก็ได้ทาก็ได้กินได้ทาได้ทำเมนูต่างๆได้หมดทาไหวแล้วแต่นะจ๊ะอุ๊ยอะไรนี่หมดแล้วใกล้ๆแล้วอีก2อันสุดท้ายฉันรอมากเลยนี่นี่ไฟตัดคุณเอามาโชว์ก่อนสิไฟตัดเขาเวฟไม่ได้เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวฉันไปหยิบมาก่อนนะฉันเป็นทุกอย่างป่ะไฟตัดเดี๋ยวฉันจะไปหยิบมาเธอพูดอย่างอื่นไปก่อนอ่ะโอ้ไม่ใช่ไวเลตนะคะไวเลตอยู่นี่นะคะของที่หล่นคือกระบอกน้ำปรับเงินไม่ได้นะคะหล่นตัวมีหล่นตัวนึ่งหล่นตัวหล่นตัวแล้วนึ่งอ่ะต่อทำข้าวของของฝันใช่ป่ะไปที่มิงมั้ยมิงก่อนเลยมิงก่อนอันนั้นเห็ดแดดเดียวของเจ๊ใช่ปะเห็ดแดดเดียวน่าจะของเผาอ่ะต่อนะคะงั้นของฝันก่อนก็ได้ของฝันเป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะนะคะแสงจันทร์น้ำพริกค่ะนะคะถ้าเกิดว่าทางภาคอื่นอ่ะฝันไม่แน่ใจว่าเขาทานกันหรือเปล่าแต่ว่าทางภาคเหนือจะมีน้ำพริกค่ะเอาไว้จิ้มกับต่างๆอ่ะเช่นเห็ดลวกอะไรอย่างเงี้ยเห็ดนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกินกับแบบเห็ดถอบอะไรอย่างเงี้ยนะคือทางเหนือทางเหนือเขาจะกินกันอ่ะแต่ไม่รู้ภาคอื่นกินไหมเนาะ
กินคอมเมนต์มาหน่อยอ่ะว่ากินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำพริกค่ะก็กินเขากินเห็ดจิ้มน้ำพริกอยู่เออน้ำพริกค่ะเนี่ยนะคะทำได้หลายอย่างจะจิ้มกินแบบนี้ได้เลยก็ได้นะคะแบบแห้งๆหรือว่าบางท่านอ่ะอาจจะแบบใส่น้ำอุ่นเติมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินเป็นแบบน้ำพริกเป็นถ้วยๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกแบบเปียกได้เลยนะตัวนี้นะคะมีข่าแก่กระเทียมพริกป่นเกลือนะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะราคา40บาทเท่านั้นเองค่ะข่าแก่เนี่ยมีสรรพคุณดีมากๆนะคะรสชาติเผ็ดร้อนต้านอนุมูลอิสระช่วยในการไหลเวียนโลหิตไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะได้น้ำพริกข่านะคะเข้าไปได้เลยนะที่ otoptoday.com แล้วก็จับใจ .com ของเรานะคะอันนี้เป็นของจังหวัดพิจิตรนะ1กระปุก40บาทนะคะคืออย่างบ้านเราอะเราสนับสนุนให้ทุกท่านกินน้ำพริกเพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานแล้วก็คือนึกไม่ออกอะไรเงี้ยทอดไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกกินได้แล้วข้าวสวยข้าวนึ่งข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยกินได้เลยง่ายๆนะคะอยู่ได้แล้วรอดแล้ว1มื้อนะคะซื้อเก็บไว้ได้เลย1กระปุก40บาทนะคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกกับหมูเอ่ยน้ำพริกอะไรเอ่ยแล้วก็น้ำพริกทุเรียนเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะเอากลับมาเนาะเอารู้หมดแล้วเนี่ยยกแขนขึ้นนี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวมันล่วงขโมยค่ะจุ๊บเปล่าต่ออุ๊ยอะไรอ่ะตันตระแรงตันตระแรงตันตระแรงตันเฮ้ยใครจะไปรู้มาว่าแบบโอท็อปพิซซ่าเว้ยโอ้ my god oh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  my god เปิดมาจะเป็นอะไรพิซซ่ารสด่วนหรือเปล่าหรือพิซซ่าหน้าลำไยเฮ้ยหรือพิซซ่าหน้าปลาทูเฮ้ยเปิดทีเถอะเปิดเลยตันตระแรงตันคุณเฮ้ยเป็นพิซซ่าแบบว่าแป้งบางเฮ้ยชีสแบบแน่นๆแล้วข้างในคือมีหลายอันเหรอมีหลายอันนี่เป็นแบบนี้เออขนาดกำลังพอดีเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นไซส์ M นะกิน2คนหมดพอดีได้เฮ้ยแต่ความน่ารักเขาคืออะไรรู้ป่ะพอเราได้เปิดกล่องมาปุ๊บพิซซ่าก็กินกับซอสนางให้ซอสมาด้วยเธอซอสไม่พอมีธงร้านมาด้วยเหรอโอ้ใช่โหน่ารักนี่มีซอสพริกซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะมีแบบว่าพริกปาปริก้ามีนี่ออริกาโน่นี่ถ้าคุณไม่บอกว่าออริกาโน่ฉันคิดเป็นอย่างอื่นแล้วนะกันเนาะกันยายนแล้วก็นี่เป็นป้ายเวลาเราแบบว่าอุ่นพิซซ่าแล้วเราก็ปักเลยแต่ตอนนี้นะคะเราจะให้พี่ของเราช่วยไปอุ่นพิซซ่าให้เรานิดนึงแอดมินใช่เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าเวลาคุณซื้อไปมันก็จะแบบฟิตไปแบบนี้ซึ่งการส่งเนี่ยเขาจะส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิด้วยรถเย็นใช่ไหมใช่มันเย็นมากอ่ะแอดมินเวฟหน่อยค่ะค่ะอ่ะฝากไปหน่อยนะคะเวฟสักหน้านึงได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ายังไงบ้างอ่ะค่ะคุณพี่ค่ะน้องฝากหน่อยนะคะเวฟมาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคือพิซซ่าเป็นพิซซ่าแบรนด์ไทยสไตล์อเมริกันอุ้ยหลดเออเขาว่าอย่างนั้นนะคะมาจากจังหวัดอุตรดิตนี่ไงของดีมากล้นคนมากหลายความอร่อยของเขานะคะเขาจะมีซอสหลายซอสมะเขือเทศซอสเขียวหวานซอสสไปซี่มี3ซอสอร่อยมากส่วนหน้านั้นมีหลายหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็น Mix Special Smoky Bacon Seafood Cocktail Hawaiian Chicken Cheese Sausage Iceland นะคะแล้วก็มี The Look นะคะรวมไปถึงเดี๋ยวนั่งมีไหมเดี๋ยวนั่งซุปเปอร์สปรีมไก่สไปซี่แล้วก็เขียวหวานไก่สไปซี่เอ้ยราคาดีมากหมดไปแล้วแล้ววิธีการอุ่นเขาบอกหมดเลยนะคุณคือเราสามารถอุ่นได้2สไตล์ถ้าอยากให้กรอบนอกนุ่มในใช้องศาไฟนะคะที่220ถึง250ปรับตรงไมโครเวฟได้เลยเอาแค่8นาทีพอกรอบนอกนุ่มในนะแต่ถ้าอยากได้แบบว่ากรอบทั้งแผ่นขอเพิ่มเวลาเป็น10ถึง15นาทีแล้วแต่ชอบใช่ชอบกินแบบไหนก็เวฟแบบนั้นใช่แล้วมีจะมี2ขนาดไซส์ M ไซส์ M จะตัดได้ทั้งหมด6ชิ้นราคา99บาทเองคุ้มมากแล้วถ้าหากเรารู้สึกว่าเฮ้ยชิมแล้วเราแบบอยากรับไปขายแบบขอราคาส่งได้ไหมขอราคาส่งได้ค่ะถ้าหากเป็นไซส์ M 6ชิ้นนะขนาดอยู่ที่8นิ้ว20ถาดขึ้นไปเขาขายถาดละ80บาทจาก99บาทลดให้อุ้ยอย่างเงี้ยสั่งไปแล้วก็แบบไปวางขายหน้าบ้านเราก็ได้เนาะใช่แต่ว่าไปอุ่นค่ะคือเอาจริงๆอ่ะ
ไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องซื้อแฟรนไชส์แล้วถูกปะบางทีเราจะทำธุรกิจเราต้องซื้อแฟรนไชส์แต่เนี้ยคือเราก็ซื้อราคาส่งมาได้เลยแล้วถ้าหากเราจะซื้อแบบ21ถึง50ถาดก็ถาดละ75บาทซื้อมากกว่านั้นคือแบบอยากขายเยอะ51ถาดถึง100ถาดราคาส่งแค่70บาทเองอุ้ย70มาขาย90ได้20บาทต่อถาดใช่เอามาขาย99บาทเออต่อถาดขายได้นะได้29บาทใช่กำไรล้วนสมมติว่าเราจะมาขายวันนี้ฉันมีวันหยุด2วันก็ไม่เกิดเอามาขายเลยไม่ต้องไปแบบว่าไปซื้อป้ายใช่ใช่จริงนี่ซอเซิร์ชคือซื้อมาขายไปเฉยแค่มันอันนี้คือครบทุกอย่างขนาดซอแต่ถ้าเราจะซื้อไปขายเรายังไม่ต้องซื้อเตรียมเลยอันนี้เขามีให้ทุกอย่างโทนก็มีปรับให้แต่ถ้าอยากได้ไซส์ L นะคะเวลาตัดแบ่งชิ้นมาจะได้ทั้งหมด8ชิ้นราคา1ถาดอยู่ที่159บาทแต่อยากซื้อราคาส่งได้ไหมได้ราคาส่งเนี่ยถาดนึงขนาด10นิ้วใช่ไหมถ้าเอา20ถาดขึ้นไปราคา130บาทแต่ถ้าจะแบบเยอะไปถึง50ถาด120บาทถ้าเป็น51ถาดจนถึง100ถาดราคาอยู่ที่ถาดละ115บาทถูกมากถูกมากแล้วกลิ่นหอมมากนะรู้ยังเนี่ยได้กลิ่นเลยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ได้กลิ่นเลยนะคะคืออยากทำบ้านได้กลิ่นนะคะคือแค่เข้าไมโครเวฟปุ๊บกลิ่นแบบกลิ่นลอยมาเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยดีเพราะว่านอกจากว่าผู้ประกอบการแบบนักธุรกิจของเจ้าของแบรนด์นะเขาได้แล้วอ่ะคนอื่นที่เอาไปขายต่อเนี้ยก็ได้เนาะลดขั้นตอนการทำเตรียมของขายอะไรเงี้ยให้แบบสั่งมาคุณก็มีหน้าที่เก็บดีๆหน่อยแล้วก็เวลาคุณจะเสิร์ฟคุณก็อาจจะไปแบบครีเอทอย่างอื่นก็ได้อาจจะแบบตกแต่งจานให้มันสวยขึ้นหรืออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เสิร์ฟพร้อมสลงสลัดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของคุณอัพราคาได้เยอะใช่เนาะจริงถือว่าถ้าสมมติว่ารุ่นนี้รักกาแฟเราก็สั่งไปเลยเป็นพิซซ่าใช่ไหมเราก็สั่งไปขายได้เลยเช้าๆแล้วไปแยกขายเป็นชิ้นใช่ใช่ไหม40บาทอาตีไปร้านกาแฟร้านเราแบบว่าบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยกาแฟสักแก้วชาสักแก้วอย่างเงี้ยพิซซ่าชิ้นหนึ่ง 3-5-40ขายได้แล้วนะคิดดูอ่ะซื้อมาเท่าไหร่70ใช่ซื้อมา99บาทมาไม่ซื้อส่งราคาซื้อส่ง70ซื้อส่งหั่นได้กี่ชิ้น70หั่นได้8ชิ้นหั่นได้8ชิ้น8ชิ้นหั่นดีตกชิ้นละกี่บาทอ่ะชิ้นไม่ถึง10บาทขายสัก25ก็ได้อ่ะเห็นมั้ยเนี่ยได้กำไรแล้วเห็นแล้วฉีดแน่นมากนะคุณเดี๋ยวเรารอดูกันว่าเป็นยังไงอยู่ที่คุณมาคิดมาแอปอะไรต่างๆนะคะแอปพิซซ่าเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้สินค้าค่อนข้างจะแตกจากตัวอื่นนะจากอุตรดิตถ์นะคะใครอยากได้แอปมาเลยแอปพิซซ่าเลยคุยกับแอดมินเลยจะซื้อราคาส่งก็ได้จะซื้อถาดเดียวก็ได้ตามใจได้หมดค่ะขอพิซซ่าขอพิซซ่าขอพิซซ่าพิซซ่ามาอันนี้ดีเพราะว่าเด็กๆน้องๆหนูๆก็กินได้ด้วยซื้อทิ้งไว้ที่บ้านเดี๋ยวต้องถามแอดมินก่อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะเราได้สปีดตอนนี้จะไม่กลัวอ๋ออีก40นาทีอ่ะได้อยู่สบายๆอุ๊ยเอาพิซซ่าก่อนเฮ้ยชิมพิซซ่าก่อนเลยนะตัวพิซซ่าค่ะพิซซ่าก่อนมาแล้วอุ๊ยน่ากินมาก2หรือ3หรือ2หรือ2 1อันนี้กี่นาทีอ่ะอันนี้ใส่ไปกี่นาทีคะเวฟไปกี่นาทีคะ3 3นาทีอันนี้แค่3นาทีนะอุ๊ยหอมยังไม่ได้ให้เห็นถึงความเยิ้มถ้าหากใครมีหม้อทอดแล้วน้ำมันก็อบได้ใช่หรือว่าแบบว่าเตาอบก็ได้หอมมากเลยอ่ะไอ้นี่ไงเตาอบร้อนๆอ่ะแล้วอันนี้รสชาติอะไรอ่ะอันนี้หรอฉันคิดว่าน่าจะเป็นซีฟู้ดเพราะว่ามีปูอัดแล้วก็นี่มีตัวปลาน่าจะใช่น่าทานเนาะหอมมากนี่ดูชีสอ่ะคือชีสเขาอยู่เยิ้มจริงนะเห็นไหมคือมันน่ากินมากเลยนะดูตอนเนี้ยคือถ้าเราหั่นเป็นชิ้นน่ะแล้วแป้งอ่ะคือเป็นแป้งแบบโซดีโซลอนลีลอนข้างดูเดี๋ยว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 ลอนแป้งลอนแป้งเนี่ยอุ้ยดูดิคือแป้งอ่ะแป้งบางถ้าคุณอยากได้แบบกรอบๆนะใส่เพิ่มไปเลยอีกสัก2นาที3นาทีใช่คือเอาจริงๆอ่ะมันต้องเริ่มอุ่นอยู่ที่8นาที8นาทีเพื่อให้ได้แบบว่ากรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าอยากได้กรอบรวบเลย10ถึง15นาทีโอ้ยกำลังดีเลยแบบนี้อันนี้แบบว่าโชว์ความชีสเยิ้มๆให้ดูไปก่อนนะคะเพราะว่าเราแบบมีดก็ไม่ได้เอามาอะไรอย่างนี้เนาะจะใช้ปากกัดดึงก็เก่งจ้าคนอื่นก็ไม่ได้กินด้วยอีกอะไรอีกเนาะโอเคก็จะมีการตีกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะต่อเลยไหมคะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาต่อเลยคุณดูสิ่งนี้ค่ะให้ดูผลลัพธ์ก่อนตั้ง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 โอ้ my god ไส้อั่ว
ั่วนะเจ้าไส้อั่วนี่แบบไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเจ้าเป็นไส้อั่วที่แบบว่าใส่ไว้ในตู้เย็นจ้องแจกจ้องฟีดไว้ใครอยากกินเมื่อใดก็เอามาอุ่นเอานะเจ้าบางคนบอกเอ้ยอยากกินไส้อั่วเนี่ยต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้คุณไม่ต้องขึ้นแล้วนะคุณสั่งได้เลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะน่ากินมากนี่เขาเป็นแบบนี้คุณเป็นไส้อั่วสมุนไพรอุ้ยนุชอุ้ยจืดนุชอุ้ยแบบคนเนี้ยคนเดียวอะนี่อุ้ยบ้าไปนะบ้าไปนะตัวเองแต่ฉันชอบตรงไหนรู้ไหมเธอคือไส้อั่วเนี่ยเขาเป็นไส้อั่วคีโตเด้อเป็นไส้อั่วสมุนไพรคือจะบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยใช่นางไม่มีแป้งเลยแต่ว่าหมูที่นางใช้เนี่ยนางจะขออนุญาตให้มีแบบมันนิดเพราะคีโตกินมันได้ถูกปะล่ะคีโตกินมันได้มันหมูอันนี้เขาจะใช้เนื้อสันคอของหมูเนื้อสันคอเป็นส่วนที่ดีมากเพราะมันจะมีไขมันแทรกตัวอยู่คุณแล้วสตอรี่ของเขาก็คือก่อนวันที่อุ้ยจะย่าไส้อั่ววันนึงก็จะมีคนอุ้ยพูดดีๆได้ป่ะอุ้ยพูดแบบไม่ต้องแก่อ่ะอ้าวก็อุ้ยเป็นคนแก่เอาอุ้ยต้องแก่เหรออุ้ยอุ้ยต้องแก่อ๋ออุ้ยคำคนแก่อุ้ยคำคนแก่เออหรือว่าจะให้อุ้ยว่าก่อนที่อุ้ยจะทำไส้กรอกหนึ่งวันอย่างนั้นดีกว่าขอผ้าเกาหลีพูดถ้าพูดแก่อุ้ยเกาหลีอุ้ยเกาหลีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมาขายให้เราจะเป็นการ์ตูนไปแล้วคือวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ซื้อจากตลาดนะแต่เขาจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเอามาขายให้วัตถุดิบทุกอย่างสดมากพูดเลยไม่มีส่วนผสมของแป้งไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่อะไรเลยเฮ้ยใส่สักหน่อยไม่ใส่อะไรเลยที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสารกันเสียนะคะแล้วคืออีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่เขาจะย่างไส้อั่วเขาไม่ได้ย่างไฟเด้อเขาย่างกับเตาถ่านหอมคือใช้ทุกอย่างเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคือแบบดั้งเดิมสุดๆคือเข้าเวฟมาแบบติ้งกลิ่นแบบหอมแม่คือหอมมากแพ็คนึงนะคะ400กรัมราคา200บาทแบ่งเป็นท่อนๆๆไงรับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 8ท่อน200บาทเฉลี่ยท่อนละ50บาทเฮ้ยไม่ใช่25บาท25บาทช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะ25เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ25เนี่ยชิ้นละ25บาทอือ200หาร8อือ25 4 25บาทถูกละใช่เห็นมั้ยถูกต้องเห็นป่ะล่ะเอออ่ะชิมสิคะเพราะว่าดูจากแบบสีและกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรสชาติเข้มข้นเลยอ่ะนะเพราะไส้อั่วสมุนไพรต้องจัดเต็มมากๆต้องมีอยู่ข้างในนั้นเนาะใช่นี่ดูนี้เนื้อเขาคุณกินคีโตอยู่ใช่ไหมเออแล้วอย่างนี้เนี่ยดมกันนะชอบอีกอย่างตรงที่ว่าวัตถุดิบต่างๆก็รับซื้อจากชาวบ้านเนาะเลยคือเติมบ้านน้ำตาจะไหลเลยอู้คือเติมบ้านว่ะรสไหมโซดาไม่ปรุงไม่เป่าสักคำเลยเหรออร่อยร้อนเนี่ยมันเททิ้งเออมันเททิ้งมันผ่านข้ามไงอยากแยกข้าวเหนียวขอข้าวเหนียวได้ไหมขอข้าวเหนียวได้ไหมหุงให้ไม่ทันน่ะมันตัดหุงให้ไม่ทันทำไมเรานึกถึงแบบทำไมอร่อยมากจริงอ่ะเฮ้ยจริงเราไปถึงแบบเรียกว่าน้ำอ่องน้ำพริกอ่องเหรอมันปูอ่ะอ่องปูปูอ่องคนละเรื่องนะอ่องปูกับน้ำพริกอ่องกับไส้อั่วไม่มากินคู่กันก็ข้าวเหนียวไงโตกนึงอ่ะขันโตก็ต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไส้องไส้อั่วเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นดีกลิ่นยิ่งเวลากินนะบอกเลยว่ารสชาติไม่มีดรอปเข้มข้นเลยใช่ไหมคือรสชาติไม่ดรอปเลยปกติของที่เขาแบบฟีดมามันจะแบบกลิ่นมันจะไม่คงอ่ะมันจะมีความกลิ่นของฟีดอ่ะแต่อันเนี้ยคือรสชาติไม่ดรอปเหมือนไปยืนอยู่แล้วแบบอุ้ยนุชย่างอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วรับมาปุ๊บกินปั๊บปาดแบบปาดให้เรากินกับข้าวเหนียวเลยแล้วอันเนี้ยแนะนำให้ซื้อเลยเนาะเพราะว่าแช่แข็งไว้ได้ใช่เนี่ยคุณเท่าไหร่ยังไงนะมันไม่มีแป้งเออ200บาท200บาท200บาทตังในนี้มี8กองเจ้าจากที่ไหนยังไงคะที่นี่เป็นไส้อั่วจากเจียงไฮ้เจ้าราชพัฒน์ไส้อั่วสมุนไพรอุ้ยนุชหรอเหมือนมิตาราชพัฒน์ตรงนั้นสนับแบบว่าช่วยงานส่งวิจัยเออหรือเปล่ามีขยายยินได้ไหมขยายอ๋อเออใช่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดีคุณมันดีมากจริง
อร่อยอ่ะเพราะว่าไส้อั่วโฮมเมดไส้อั่วสมุนไพรคุณใส่ไหมใส่ถุงสะอาดใส่ถุงให้มิ้งหน่อยคุณใส่มาโอเคโอเคเธอเป็นแบบฉันเลยแบ่งชิ้นหยิบนะแบ่งกันคนละชิ้นก็ได้มั้งเฮ้ยมันดีมากฝากไม่กินถือว่าผิดต้องมีข้าวต้องมีข้าวทีเดียวถ้าหากคุณไม่กินพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เดี๋ยวเขามาฟ้องลิขสิทธิ์เอาเมื่อกี้เราพูดผิดคีย์ไม่รู้เรื่องสิบคะแนนเต็มคุณชิมสิบเฮ้ยดีมากเฮ้ยนี่ดีนี่ดีหิวอ่านเอฟเลยค่ะเอฟไส้อั่วเข้าไปแล้วเสิร์ชว่าก็ต้องไปตรงของกินไงพิมพ์ไส้อั่วไปเนี่ยก็อย่างถ้าสมมติว่าจะซื้อในเอฟของเราในไลฟ์ก็พิมพ์เลยว่าเอฟไส้อั่วกินผมตัวเองเข้าไปเลยอร่อยมากเลยอ่ะวิ่งจริงสุดมากเข้มข้นอร่อยจริงเป็นไงเข้มข้นเข้มข้นเนาะรสชาติดีมากรสชาติดีไม่เผ็ดนะอยู่ครบตอนแรกดูเหมือนจะเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดแต่ว่ารสชาติเข้มข้นนะได้ข้าวเหนียวนะดีอยู่เลยมื้อนึงดีอยู่เลยนะเรานึกถึงช่วงอากาศเย็นๆเนาะปั้นข้าวเหนียวเนาะเรากินกับไอ้นี่หรือว่าบางทีเราทอดไข่ดาวที่มันไม่สุกอะแล้วเราก็หยอดน้ำปลาจ้ำๆแล้วก็ทานจิ้มไข่แดงจิ้มคนๆๆๆกับน้ำปลาแล้วก็กินเอ้ยจ้ำเขาเรียกว่าจ้ำลงปลายหิวมากข้าวเบอร์ใหญ่อ่ะเอฟมาเลยนะคะคนรักไส้อั่วเอฟไส้อั่วจ้าแนะนำเลยนะคะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงนี่ติ่งนะอุ้ยนุชอ่ะนี่เดี๋ยวฝันแถมให้นะคะใครอยากรู้ราคาเข้าไปเซิร์ชกันได้เลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกคั่วม้วนลำน้ำพริกนะคะถุงใหญ่แบบนี้เลยเนาะใครเผื่อใครอยากได้นะคะเซิร์ชม้วนลำน้ำพริกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบน้ำพริกผัดน้ำพริกคั่วอะไรอย่างนี้นะใครที่สายน้ำพริกเนี่ยมีน้ำพริกให้เลือกเยอะที่เราพูดมาเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแบบหยิบยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะสินค้าโอท็อปยังมีอีกเยอะมากค่ะและใครที่อยากจะเอฟนะคะเข้าไปที่ otoptoday.com ได้เลยจ้ะราคามีอยู่ในนั้นชัดเจนทุกอย่างนะคะขนาดกี่กรัมอะไรยังไงส่งตรงจากไหนยังไงบ้างนะคะก็เข้าไปเอฟกันได้เลยเพราะว่าอยากให้สนับสนุนสินค้าคือโอท็อปเนี่ยกรรมวิธีการทำทุกอย่างขั้นตอนดีอยู่แล้วเขาใส่ใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มจากแบบทำแฮนด์เมดใช่ไหมทำมือใช่คือเอาจริงๆอ่ะถ้าหาสินค้าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงเขาจะมาอยู่ในโครงการโอท็อปไม่ได้ใช่เขาต้องแบบคือการที่จะได้สินค้าโอท็อปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาต้องคัดสรรเขาต้องสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะใช่ไหมนะโอท็อปจริงเมื่อก่อนคือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เออแล้วเป็นแบบใช่นะใครอยากเอฟนะคะเข้าไปกันได้เลยยังมีสินค้าอื่นๆที่เราไม่ได้เอามารีวิวอีกเยอะมากๆนะคะอ่ะของมิ้งมีอะไรอีกอ่ะขออนุญาตไปต่อที่ขนมอะไรอะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่ขนมหรอกแต่ว่าเราชอบมันคือเห็ดแดดเดียวค่ะกินเล่นได้อีกหนึ่งกินเล่นไม่ใช่เห็ดธรรมดาเป็นเห็ดแปรรูปนะจ๊ะเห็ดแปรรูปคุกกานค่ะตัวนี้นะเป็นเห็ดที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกเฮ้ยไปเห็ดวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นนะคะเห็ดโดยไม่ใส่เสื้อผ้าเห็ดเหนื่อยเห็ดก็กลับเข้ามานะคะเห็ดออร์แกนิกนะคะแล้วก็ได้รับรองการผลิตตั้งแต่แหล่งผลิตการคัดบรรจุการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับพรีเมียมต้องแกะแล้วแหละเออเป็นพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นโอท็อปซีเล็กนะคะตัวนี้คือเห็ดกรอบนะจ๊ะมีหลายรสด้วยรสสวรรค์รสแดดเดียว3รสรสสมุนไพรรสต้มยำดิฉันเปิดไม่ได้แกตัดหญ้ามั้ยฉันแกตัดหญ้าไหวไหมไหวไหมวันนี้มาฉันจะเปิดให้เราเซเนี่ยคือจริงๆเขามีที่ฉี่อยู่ตรงนี้ง่ายๆนี่ไงตัวเห็นความโง่เนาะไม่ดูเล็บยาวไงไม่มันเออเพราะว่าเวลาอุ๊ยทำไมมันต้องฉีกทำไมมันง่ายต้องความอยากกินมันก็มีแรงหมดแหละทำไมมันง่ายมันดุง่ายจิกแรงไม่ได้ดบุ้งเออแต่เป็นโกโก้ครันช์เลยทีเดียวเชียวไหนดูคุณดมก่อนสิคุณดมเออฉันดมนะกล้องยังไม่มาฉันเอากล้องมาแล้วอุ้ยคุณดูอุ้ยน่ากินอ่ะแองเจิลทั้งนั้นเลยอยู่ในนี้อุ้ยให้เยอะจังอ่ะนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเออแองเจิลมัชลูมแองเจิลมัชลูม 100% นะคะจากฟาร์มออร์แกนิกโอ๊ยก็กินเห็ดก็เห็ดอะไรเห็ดก็กินเห็ดอะไรมาอันนี้สายฉันเลยมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยอืมใส่เห
ผ็ดหรออืมกินหมดอะไรที่เป็นของกินเล่นของกินกับยำของกินกรุบกรีบของกินจุ๊บกินจุ๊บกินจิบกินจุ๊บจิบเตะเตะเตะกระเทยอันนี้กระเทยจริงเหรอตุ๊ดตุ๊ดกระเทยสมตำปูเค็มเยอะเอออ่ะเราได้แค่นี้เต็มรสเลยได้แค่นี้หวานนิดคือตอนแรกกินอ่ะมันจะไม่หวานนะมันจะไปหวานแบบปลายๆอ่ะปลายๆมันจะเป็นความหวานกลมกล่อมแบบปลายๆอร่อยนะแล้วกินเพลินใช่ไหมตอนคุณกินอ่ะคุณดูไม่หยุดเลยอ่ะคุณดูจะจ้วงต่อเนื่องอ่ะอร่อยน่าเห็นไหมไม่หยุดเลยไม่อร่อยเหรอเห็ดกรอบดีอร่อยนะใครอยากความได้เดี๋ยว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 ไอ้ที่ติดค้างอยู่อ่ะคืออะไรมีด้วยเหรอมีตอนแรกแบบเอ๊ะเพื่อนเป็นสิวแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่บ้าเหรอมีเหรออืมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเช็คก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรบ้างของคุณเหลืออีกอย่างคะ1ของคุณมีของที่ซ่อนเลนไว้อยู่อีกเท่าไหร่คะ3บอกเนี่ยคุณเนี่ยมัวแต่กินเนี่ยเห็นไหม3อย่างเหลือเยอะกว่าเพื่อนเลยอ่ะไปเอามาอ่ะคุณบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแบบบรรจุถุงฟอยล์นะคะ30กรัมราคา39บาทนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งแบบเป็นแบบบรรจุกระป๋องนะคะแบบเหมือนกันนะคุณใช่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้100กรัมราคา109บาทค่ะว้าวเยี่ยมเลยหลายรสนะคะมีเห็ดกรอบรสสวรรค์รสเด็ดเดียว3รสรสสมุนไพรรสต้มยำนะจ๊ะอยากกินรสต้มยำนะ39บาทกับอันนี้109บาทนะจ๊ะเออป่ะอ๋อลืมบอกว่าอันนี้มาจากลำปางจ้าจากลำปางเจ้าของกินเหนือเนี่ยของกินดีของกินลำเนี่ยเปื้อนข้าเจ้ากินประยุทธ์เลยเจ้าปีกินประยุทธ์เลยกินประยุทธ์ประยอนเลยแต่จริงรู้ไหมเวลาฉันมองไปที่ฝันกินน่ะสมาธิหมดมากเลยอะมองลงไปแล้วตามไปโฟกัสไส้อั่วตลอดเจ้าเหรอเอามาเห็ดน้ำปลา 99% น้ำตาล 0.5 น้ำมันพืชเกลือ 99% อร่อยอันนี้สายแบบกินจุ๊บจิ๊บนั่นแหละสายจินจินจำกินนี้ไม่อ้วนน้องกินจุ๊บนี่แป้งไหมไม่อ้วนเพราะว่าเห็ดทอดกรอบเดี๋ยวกินไม่สนใจอะไรแล้วใครอยากพูดอะไรใครให้อ้วนเราอะไรคุณเอาอะไรช้อปปิ้งกระเทียมโทนให้หน่อยกระเทียมโทนละมันเบอร์รี่จ้าดองน้ำผึ้งป่ะถูกต้องอุ้ยน่าทานมากเลยเราแบบใหญ่เดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้กันต่อเม็ดใหญ่นะมันเบอร์รี่นี่แยมด้วยใช่ไหมแยมของใครแยมไปแล้วนี่มะม่วงหาวมะนาวหูยังขอมาเบอร์รี่ให้หน่อยนะคะโอ้กินกันเพลินตะลิงติงยังไม่ได้ไปเลยนะคะมาเอาลงมาไล่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะใครรีเควสอะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะจะหมดละจะหมดหน้าตักละอุ๊ยอ่ะตอนนี้เหลือสินค้ากี่อย่างของเพามี1ของคุณมิ้งมีเท่าไหร่มี3ของป่านน่ะ1เหลือสินค้าอยู่5ชิ้นได้แล้วตอนนี้เราเหลือเวลากี่นาทีคะ20ค่ะ20นาทีใครอยากเอฟอะไรคุณรีบเอฟเลยนะเพราะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วว่ารีบเอฟค่ะหรือว่าใครแบบว่าเฮ้ยกินอันนี้โชว์อีกหน่อยด้วยท่าลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยเม้นมาอ่ะอุ๊ยเนี่ยอุ๊ยมีคนพิมพ์อีกแล้วว่าเผากินไส้อั่วให้ดูหน่อยดา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 เอาไปสินค้าตัวอื่นไปก็กินไปดีก็ให้มีเขาขายไปใครว่าไม่เกรงใจอ่ะปล่อยเพื่อนทำงานแล้วเราก็แบบนี่ไงเพราะอะไรบอกให้มิ้งขายไปดีนะนู่นฟังนู่นกินอยู่เรียบร้อยเออไม่เป็นไรค่ะมาขนาดนี้แล้วมึงก็ทานไปเถอะเฮ้ยอ่ะเราไปที่ของถัดไปเลยดีกว่านะคะด้านหน้านคืออะไรคะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งค่ะจากจังหวัดเจียงใหม่มีคำถามค่ะปกติกระเทียมโทนนี้เขาไปทำอะไรกินคะกินได้เลยก็ได้กินได้เลยนะกินสดๆอย่างเงี้ยกินที่แบบดองเนี้ยได้พวกน้ำกระเทียมดองอ่ะก็เอาไปผสมไปยำหอยยำวุ้นเส้นทำน้ำยำทำน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มข้าวมันไก่คือน้ำลายทำไมเธออ่ะไม่รู้ตัวนะเออน้ำจิ้มข้าวมันไก่คือดูเขากินอยู่ไงแล้วก็เออน้ำจิ้มข้าวมันไก่อืมอืม
มันหิวอ่ะมีประโยชน์คือจริงๆอ่ะกระเทียมโทนอ่ะลองกินเป็นเม็ดอ่ะก็มีประโยชน์แล้วจริงๆเขาให้กินทุกวันด้วยนะใช่เออเคยอ่านอยู่เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะสูตรพิเศษจากนิเวศกระเทียมดองค่ะค่ะคัดสรรอย่างดีนะจ๊ะลูกใหญ่ลูกใหญ่จริงเฮ้ยใหญ่จริงส่งตรงจากดอยสะเก็ดเจียงไม้ถึงมือท่านเลยเจ้ามาพร้อมนะคะน้ำปรุงรสสูตรพิเศษจากทางร้านหอมกลิ่นน้ำผึ้งนะคะสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะคะการันตีด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวจ้าเลิศอ่ะเออผ่านมาตรฐานอย.ใดๆเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะขนาดบรรจุตรงนี้นะคะ600กรัมค่ะขวดนี้130บาทเท่านั้นถูกนะโอ้กินได้เป็นเดือนจริงเราอะเรากินไม่หยุดเลยเอามันเป็นรายการรีวิวของกินผัดไข่ได้ไหมได้ได้นะหมดใช้โป๊ะไงให้แม่ร้านต้มอะใช้โป๊ะซอยเป็นแว่นเอาไว้อ่านหนังสือเหรอเฮ้ยจะเล่นละตอนแรกจะเล่นละนะแต่ก็คิดว่าเอ้ยอย่าดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หันหันทางนี้เป็นแว่นเราไปอ่านหนังสือก็หันอีกฝั่งนึงหนีหนีหันหนีมุกหน่อยซอยเป็นแว่นหรือว่าสับก็ได้แล้วก็ไปตีกับไข่แล้วก็ทอดก็ได้หรือว่าจะไปผัดกับผักต่างๆหัวใช้โป๊ะอย่างที่เราบอกได้คือมันทำเมนูได้เยอะนี่เอ็นเอียงไปทำยำมากถ้าชอบยำก็ไปยำเป็นกระเทยก็ต้องกินยำอ่ะนะกระเทยต้องกินต้องกินยำกินยำเดี๋ยว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 นั้นมันยำมี่ของจัสตินบีเบอร์กินยำกินยำอ่ะต่อไปดิฉันไปต่อเลยนะคะเพื่อจะให้คุณทั้งสองคนนั้นได้กินอย่างสนุกสนานโอ้ดิฉันเกรงใจค่ะน่ารักมากน่ารักมากดิฉันเกรงใจคุณมากเลยน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะตรงหน้าของดิฉันนี่คือตะลิงปิง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 ที่เป็นผลไม้ได้ผลไม้เปรี้ยวๆค่ะคือลักษณะลูกเขาจะคล้ายกับมะดันดันมะดันดองตีหนึ่งตีสองเรียกน้องมะดันสวัสดีค่ะพี่ดันมะดันเปรี้ยวพอแล้วน้องพอแล้วหรอมันอยู่ข้างหยิบหยิบมาหยิบคนนี้หยิบโพยก่อนนะคะเออโอ้โหแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไปหมดแล้วโพยแน่นอยู่ลึกมากนี่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 ตะลิงตะลิงปิงคือปกติตะลิงปิงจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่นี่แช่อิ่มมาแล้วก็คือต้องหวานแล้วแหละอบแห้งเหรอใช่อิ่มตะลิงปิงแช่อิ่มแล้วยังแห้งด้วยนะคะก็คือมีความแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเคี้ยวสนุกช่วยให้หายง่วงอ่ะคุณชอบเคี้ยวคุณเอาไปเคี้ยวปุ๊บสนุกปั๊บเคี้ยวปั๊บสนุกปุ๊บเคี้ยวปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บสนุกปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บแหมไอ้นี่รอเพราะเขาหาจังหวะเขาเชื่องไม่ได้เลยก็เลยจบแฮ่ดีนะที่ทันในนี้มีตะลิงปิงมีน้ำตาลมีเกลือช่วยให้หายง่วงในการทานแล้วก็สดชื่นอุ้ยเนี่ยพกใส่รถไปได้เลยนะใครขับลงขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยบางคนขับรถส่งของใช่ปะใช่จะขับไปไหนจะขับไม่ใช่กระจอกเอาเป็นคนที่ชอบง่วงชอบขับรถชอบง่วงเราลองไม่ต้องชอบมันดูเออเราไม่ชอบได้ไหมลองเกลียดง่วงได้ไหมลองได้ไหมลองแล้วไม่ได้หรอง่วงมันมาได้มันตามมาตีใช่ไหมแบบได้ทานอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ชอบง่วงชอบตีหน้าตัวเองนี่พกไว้เนาะเนาะเอาเปิดสีรออะไรอ่ะเอาหรอนี่ใครเป็นคนอยากกินใครเอ่ยก็อยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงนอกจากพกตะลิงปิงแล้วก็จะพกตัวขิงดองอ๋อในนี้มีขิงไม่ใช่ขิงดองน้ำอ๋อแล้วก็มะนาวดองน้ำผึ้งไปด้วยเฮ้ยเอาเวลาไหนชงอะครับรถอยู่กินไม่กินเลยจริงเหรอกินเป็นบ้านโอเคหยิบใส่ปากแต่พวงมาลัยจะเหนียวนอกแน็กนะอ่ะได้โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาต้องพกทิชชู่เปียกลูกเอ้ยใครจะไปพกผ้าเน่าคนต้อนได้หรือเปล่าเอ้ยย่าก็ได้อยู่พิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาแต่ว่าไม่มีอะสิทำไงดีเอ้ยเขาให้มาขายของโอท็อปอันนี้ก็แบบเออพี่ขายหนูสดปกติดต่อเอาตัวเองเป็นโอท็อปแล้วหนึ่งเป็นโอท็อปเทคนิคเอาไทยแลนด์ไหมปะของดีประจำตำบลเออดีนี่เป็นชิ้นแบบนี้คือเขาเอามาทั้งลูกแล้วก็แบบพอมันซิวแล้วมันก็จะฟีบตัวมันจะหดตัวเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะไหนน้องชิมเอาแล้วหนึ่งมียอมรับเลยว่าไม่เคยกินตะลิงปิงนี่อาจจะเป็นอย่างนี้เขาชอบกินนะมันเปรี้ยวดีคนชอบเขาอยู่แถวนู้นค่ะเขาเลยให้เราเก็บนี่เห็นไหมเอาเลยนี่พออบแห้งพอแบบแช่อิ่มแล้วอ่ะเขาก็จะลดขนาดตัวเองลงเป็นไงคะอุ้ยเหมาะเลยอ่ะอุ้ยกลิ่นดีมากเลยอ่ะใ
ใครที่ไม่เคยกินตะลิงปิงนะพอเขามาเป็นไส้อิ่มแบบเนี้ยคล้ายๆลูกเกดคล้ายๆลูกเกดเมทานีแต่ว่าเนื้อ strong แต่เนื้อเหมือนลูกพุนพอเคี้ยวไปแล้วเหมือนลูกพุนนะคุณยังคุณละโอเคโดนยิงนะเพราะเขาปังไปแล้วอร่อยอร่อยแต่เปรี้ยวหมดเพราะไม่เปรี้ยวมากอย่างเงี้ยคือมันจะตื่นนะตื่นอยู่นะคือมันอร่อยนะอาทิตย์เอ้ยอันนี้ไม่ได้มันอร่อยอร่อยทุกอย่างไม่ได้ก็มันอร่อยจริงๆไงคือมันหวานแต่มันไม่ได้หวานแหลมเคยกินหวานจนแบบพอคำหวานจนหวานจนเปรี้ยวเคยไหมกินหวานเข้าไปจนน้ำลายมันสออันนั้นคือมันหวานไปแต่อันนี้คือมันหวานแล้วที่ปลายมันจะมีความเปรี้ยวก็คือหวานอมเปรี้ยวใช้คำนั้นได้เขาทำรสชาติไว้ดีอ่ะดีนะไม่แบบแหลมเลยแบบคือรสชาติถ้าใครเคยกินตะลิงปิงสดอ่ะมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากเปรี้ยวปุ๊ดเปรี้ยวกว่ามะม่วงกับมะยมรวมกันใช่แล้วมันจะมีความชุ่มน้ำฉ่ำน้ำคล้ายๆมะปรางอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเพิ่มความเปรี้ยวแต่พอเขามาทำแบบนี้อุ๊ยดีจังเลยดีมันใช่ลูกเขียวไหมอ่ะลูกเขียวไม่ใช่เรียวๆยาวๆอันนั้นจะมะม่วงหรือเปล่าลูกเขียวมะพร้าวหรือเปล่ามะพร้าวก็เขียวหนึ่งมะละกอดิบมะละกอตอนดิบใช่ไหมนั่นจะมะละกอหรือถั่วฝักยาวอันนั้นเขาเรียกเป็นฝักแตงกวาหรือเปล่าเออเป็นไปได้แตงโมไหมเวลาจะหมดแล้วนะรู้ยังคุณผู้ชมค่ะใครที่ไม่รู้จักตะลิงปิงนะคะเซิร์ชค่ะเซิร์ชให้หน่อยค่ะกี่บาทคะกี่บาทคะอ๋อกี่บาท100บาทหุยดีแพ็คแน่นๆเลยได้เยอะไม่แน่นมากนะแน่นเลยนะอืมราคา100บาทเท่านั้น100บาทนะคะไม่เปรี้ยวเลยนะคะอมรรัฐแปรรูปถ้าคนที่กินเปรี้ยวอย่างแบบผู้หญิงทั่วไปอ่ะจะกินเปรี้ยวอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวไม่รู้อ่ะประมาณนั้นน่ะประมาณ 4-500 กรัมได้อืมเยอะน่ะเยอะๆคุณผู้ชมเยอะ100บาทเท่านั้นราคาถูกมากอันนี้ของดีจากจังหวัดไชน่าจ้าโอ้ยดีจากไชน่าอร่อยกินเพลินเพลินใช่เอฟมาเลยค่ะคือบอกเลยว่าเอ๊ะอะไรเท่าไหร่นะเอฟตะลิงปิงเพลินๆอร่อยมากเขาติดรถไว้รับรองว่าชิลมากใช่มาต่อกันที่ข้าวดีกว่าค่ะเมื่อกี้คุณชัยนาทตะลิงปิงใช่ไหมแต่ของเพาเป็นชัยนาทข้าวกล้องกอขอ43 100% นี่เลยนี่คือนุ่มหอมอร่อย1กิโลกรัมค่ะตัวนี้นะคะอย.มีทุกอย่างเลยเป็นข้าวที่แบบว่าแพ็คมา1กิโลกรัมคุณซีลมาเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวกล้องด้วยนะราคาเท่าไหร่รู้ไหมให้ทาย200 150ได้ไหมแพงไปค่ะหรอ150ยังแพงอีกหรอแพงไปนี่ฉันกินข้าวกล้องนั่นเนี่ยแพงไปอย่าบอกว่าไม่ถึง100นะไม่ถึง100ค่ะเฮ้ยราคาเท่าไหร่คุณลองทายดู90 90แพงไปค่ะต่ำกว่านี้ค่ะหู80หรอ85ถูกกว่านั้นค่ะเฮ้ยไม่ได้นะเราไม่ใช่เล่นเกมไปเล่นเกมมาแล้วพูดราคาผิดก็ไม่เอานะ50บาทเฮ้ย1กิโลกรัม50บาทถูกมากข้าวกล้องกข43ค่ะใช่จากสหกรณ์การเกษตรนะทุ่งวัดสิงห์ค่ะดีเฮ้ย50บาทเท่านั้นใครที่อยากได้ข้าวกล้องนะกข43 50บาทก็พิมพ์เอฟมาเลยดูชื่อข้าวสิข้าวรักนะข้าวรักนาน่ารักอ่ะเอฟข้าวรักนามาเลย50บาทจะทำเมนูแบบว่าเอาไปผัดก็ได้นะบางคนแบบอยากทานข้าวผัดข้าวอบอะไรเงี้ยแต่จริงข้าวกล้องอ่ะกินกับอะไรก็อร่อยนะมันกรุบๆเพราะเราเป็นคนชอบไงไฟเบอร์เยอะมีประโยชน์วิตามิน B อย่างเงี้ยเยอะมากเลยตัดใยดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำตาลอะไรเงี้ยเหมาะต้องกินข้าวกล้องแล้วใครเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยต้องกินข้าวกล้องกันแล้วใช่แบบแม่ฉันอะไรเงี้ยฉันบังคับกินข้าวกล้องแล้วดีนะข้าวกล้องเข้าไลเบอรี่แล้วเพราะว่าถ้ากินข้าวขาวเยอะๆอย่างแบบน้ำตาลขึ้นความดันขึ้นใช่อย่างถ้าหากใครไม่เคยหุงอ่ะก็อย่างที่ฝันบอกเลยเราใส่น้ำเยอะหน่อยหรือถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยกลัวจะแฉไม่ชอบกินข้าวแฉนู่นนี่นั่นแช่ข้าวก่อนก็ได้สักประมาณ15นาทีแบบนี้ก็ได้ข้าวเหนียวอ่ะทำเหมือนข้าวเหนียวแช่ทิ้งไว้ก่อนมาข้าวมาข้าวอันนี้คือข้าวรักนะจุบจุบจุบุจุบุเอฟมาเลยนะคะข้าวรักนะจุบจุบจุบุจุบุค่ะยาวไปจากไชน่าใช่ไหมใช่ค่ะ50บาทเท่านั้นราคาดีมากเนี่ยแล้วเขาทำเป็นแพ็คอย่างเงี้ย
คือเห็นแบบนี้รู้สึกถึงอะไรรู้ไหมรู้สึกถึงช่วงสงกรานต์อ่ะช่วงปีใหม่อ่ะดำหัวผู้ใหญ่อ่ะแล้วเราก็จะไปตามบ้านไงเราจะไปเอาของไปดำหัวให้ซื้อของฝากได้เลยใช่เราก็ซื้ออันเนี้ยแบบไปดำหัวไปทำบุญอะไรก็ได้เพราะมันเป็นแพ็คเกจ1กิโลเออเขาทำมาดีแล้วไงเออเขาทำมาดีจริงๆเนี่ยดีมากเลยอ่ะซิลสุญญากาศเรียบร้อยเลยนะคะ50บาทค่ะอุ๊ยคุ้มมากเอาไปจัดกระเช้าใช่ป่ะสมมติว่าถ้าไม่แยกเป็นอันเนี้ยก็จัดกระเช้าก็ได้ใส่เป็นแบบกระเช้าเป็นกล่องอย่างเงี้ยสัก3แพ็คเนาะ3ถุงเนาะกำลังสวยแล้วก็ให้ไง150แล้วไม่น่าเกียดด้วยเพราะดูดีใช่มั้ยใช่ดูดีให้สุขภาพใช่ถูกต้องใช่ค่ะลดเวอร์นะคะใครเอฟเข้ามาได้เลยนะคะข้าวรักนะจากอำเภอวัดสิงห์ชัยนาทใช่ไหมใช่ชัยนาทนะ50บาทเองอ่ะราคาดีมากนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะวันนี้เนี่ยหลากหลายมากเลยนะเยอะแยะมากมายของมาของข่าวนี่ฉันยังมีปิดท้าย1อ๋อเธอยังมีแยมปิดท้ายให้1อ๋อยังมีคนละ1ของมีคนละ1ก็จะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดก็คือไส้อั่วฉันกินต่อได้งั้นก็นั่งกินไส้อั่วไปยังเงียบคนเดียวนะมากันที่แยมมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้ย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 ใครมีมะกรูดเอาให้หมดเวลาเลยโอเคให้หมดเวลาโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วกลับเต็มไปสองกลับสองไปสามไม่ถึงเดินมาไอ้เจ้าแกไม่ถึงไปไม่ถึงสักทีนะคะไม่ได้พูดสักทีเลยสรุปไม่ต้องโหนะคะเป็นยามมะม่วงหาวเฉยๆแล้วหลับไปเลยนะคะแต่ไม่เสียเวลาเพื่อนไงเดี๋ยวเพื่อนเหนื่อยไงนะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นจากเจ้าป่าเลยนะคะยามตัวนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโหเมื่อก่อนเนี้ยจะกินกันก็คือกินสดแบบเปรี้ยวเหมือนกันอุ้ยชอบมากเลยนะแต่เวลากินกินลำบากเพราะว่าต้องผ่ากลางแล้วก็ควักเม็ดออกก่อนถ้าหากไม่ควักเม็ดมันขมใช่เพราะว่านางเป็นผลไม้มียางนางเป็นแบบว่านางมียางตรงคั่วแล้วก็เห็นเขามาทำเริ่มมาทำเป็นแช่อิ่มเริ่มมาทำเป็นดองอะไรอย่างนี้ล่าสุดก็เป็นแจมแล้วนะคะแต่ขาดแต่เนยแจมพิเกตสามพี่น้องโอ้โนอย่างนี้ย่าเลยอย่างนี้ไม่ดีเราแบบไม่อ่านเนื้อเพลงอ่ะไม่คือว่าเราเกิดมาเราก็แบบอยู่ในยุคแบบว่าคุกกี้เสียงไทยแล้วไงกามิกาเซ่ไม่รู้จักอ่ะนะคะเขาก็มีเป็นวัตถุดิบชุมชนนะคะข้ามไปเลยครับผมเป็นวัตถุดิบชุมชนนะคะนำมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนั่นแหละนะอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้วเพราะมะม่วงหาวมะนาวโหก็มีประโยชน์อยู่แล้วมีประโยชน์นะคะซื้อให้คุณแม่เลยใช่นางก็ในนี้เนี่ยก็มีเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมีน้ำตาลนิดนึงแพคตินนิดนึงนะคะตัวคงรูปต่างๆนะเปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยนะคะถ้าเกิดเปิดใช้แล้วใช้กินแล้วเนี่ยนะจากอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะนี่ใส่เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะคะเขาน่ารักนะแพ็กเกจเขาน่ารักอ่ะดูสมัยใหม่น่ารักนะทันสมัยเห็นไหมล่ะเบอร์แต่ว่าตรงโลโก้เขาก็แบบดูมีความเป็นไทยนะดูเป็นจั่วเจ้าป่านี่ไงเป็นแบบอ่ะทางไหนดีอ่ะอ่ะนี่แล้วกันเป็นแบบนี้เป็นของฝากให้กับเพื่อนต่างชาติใช่ได้เพราะว่าต่างชาติน่าจะไม่มีมะม่วงหาวนะคะราคานะคะกระปุกละ120บาทค่ะนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนไทยกรีน2017ตราเจ้าป่าจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็แยมเนี่ยใช้แพ็คติวที่ทำมาจากพืชเนาะถ้าเป็นแยมทั่วไปเขาอาจจะใช้เจลาตินที่ทำจากสัตว์ที่แบบเพราะแยมมันจะเป็นดึงๆใช่ไหมอันนี้เป็นแพ็คตินจากพืชนะคะเผื่อใครที่แบบว่าทานแล้วก็เพื่อสุขภาพเนาะจะมีแต่เนื้อผลไม้แน่นๆไม่มีแป้งนั่นเองนะจ๊ะดี1กระปุก120บาทค่ะเอฟเข้าไปกันได้เลยนะคะเสิร์ชใน otakotakuday.com ได้เลยนะคะว่าจามมะม่วงห้าวมะนาวโหโหยีเล่นทั้งวันอะรอบหน้าไม่เอาผลิตภัณฑ์มะม่วงห้าวอะไรที่เป็นมะม่วงห้าวมะนาวโหนี่ห้ามมาเลยนะเหนื่อยควบคุมตัวเองไม่ได้เหนื่อยโหไม่ได้เหนื่อยรีวิวคราวนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ชิ้นนี้เลยค่ะอะไรอะคะเป็นมัลเบอรี่ผสมธัญพืชเฮ้ยต้องชิมแล้วดิดูเป็นสุขภาพดีมากเลยนะต้องชิมแล้วเหรอสละสิทธิ์ปะเราอะสละสิทธิ์สิมันต้องไปต่อสละสิทธิ์ไม่เป็นไรมันทำด้วยกันมาแล้วดูออกมัลเบอรี่ผสมธัญพืชนะคะตัวนี้นะคะจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะเฮ้ยจริงๆฉันคิดว่ามันต้องแบบเหนือมากๆนะคือแบบต้องแบบฝั่งเชียงรายถึงจะปลูกได้หรือว่าแบบขึ้นดอยตุงอะไรอย่างเงี้ยอุทัยเขามีเทือกเขาฉันเคยไปกางเต็นท์ดินแดนมรดกโลกเป็นคนตัวแค่อ๋อแอล
เป็นแอลชื่อเก่าแอลมันมีเทือกเขาจำชื่อไม่ได้แล้วตกสปช.ตัวที่เป็นดินเออเออนั่นแหละนั่นแหละห้วยค่ะแค่เขาหนาวตรงนั้นน่ะอุทัยธานีเขาหนาวจะพูดจะไม่รู้จักไม่ใช่มาร์เบอรี่ธรรมดาทำไมอะคะเขาคือหม่อนร้อยปีที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเฮ้ยนี่เป็นหม่อนป่าใช่มาร์เบอรี่ป่าอ่ะกำเนิดจากธรรมชาติแล้วก็ปลอดสารพิษนะคะก็คือมีอุดมไปทุยขอโทษค่ะเขารู้กันตาเพื่อนฉันแล้วค่ะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะเอ้ยสารพัดวิตามินการถนอมอาหารของเขาเนี่ยสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเลยคุณพระคุณเจ้าก็คือนี่คือโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วนะใช่ยังไงล่ะไหนจะต้องฉีกแล้วต้องชิมสิต้องชิมไม่คือจะบอกว่าขั้นตอนการผลิตของเขาอะวิธีการต่างๆนานามันสืบทอดต่อกันมามันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบเออนี่เราฉีกเป็นหรือเปล่าเราไปฉีกตัวเองกินยังไงต้องฉีดลงวางมีได้หรือเปล่ามีอ่ะโอเคเพราะว่าคนไทยอ่ะจริงๆแล้วคนไทยอ่ะเป็นเจ้าแห่งเวลาฉีกอันนี้เจ้าแห่งการไอ้นี่เลยนะถนอมอาหารเลยนะน้ำไม่ได้อยู่สรุปได้กินไหมไม่ได้กินนะวันนี้เราใช้วิธีตบให้แตกไหมเราหอกทั้งร่างตัวนี้ได้ไหมอุ้มกลายเป็นโกโก้คันช์นู่นพี่เขาจะแอดมินค่ะแอดมินอีกแล้วอันนี้บอกเลยว่าเป็นของฝากได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยเขาสวยมากนะใครก็รู้หมายถึงแอดมินเนาะมาร์เบอรี่แพ็กเกจมาร์เบอรี่เออดูดีอ่ะเฮ้ยมาแล้วคุณขอบคุณค่ะอ่ะมาค่ะเออให้ดิฉันเปิดเลยใช่ไหมไหนเอาเอียงให้ดูสิชิ้นใหญ่มัมมี่ฟูตี้คุณมันเป็นแบบนี้เป็นยังไงฉันว่ามันเป็นลูกๆอุ้ยนี้เป็นยังไงอ่ะเขาเอามาทำเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นเขามาซีลเป็นชิ้นๆๆๆเหมือนคุกกี้ด้านไหนคะด้านนี้เอออ๋อเขาอัดมาให้เป็นเฮ้ยใช่เพราะว่ามาร์เบอรี่อ่ะมันเป็นแบบเม็ดเล็กๆๆๆเป็นพวงเล็กๆๆไงนางช้ำง่ายนางช้ำง่ายก็เลยอาจจะต้องมาแบบโอ้ทันยพืชจูบมาอัดแบบนี้อ๋อใช่เพราะนางไม่ใช่มาร์เบอรี่ 100% ไงนางมีผสมพวกทันยพืชคือใครที่แบบว่าดูแลตัวเองควบคุมอาหารอะไรเงี้ยเราว่าอันเนี้ยเหมาะเลยนะเหมือนคุกกี้เงี้ยหรอเออนี่เห็นไหมบายกิษณาเอาเลทเออเอาซีมาซีขออนุญาตชิมเลยนะคะทางข้าวคุณโอ้กลิ่นหอมนะรสชาติเป็นไงเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวมากกินได้ง่ายเลยเวลากัดเข้าไปแล้วอ่ะเราจะรู้สึกถึงความกรุบกรุบเม็ดเล็กเล็กเล็กอาจจะเป็นเพราะว่ามีพวกแบบมีผลมาร์เบอรี่ด้วยเพราะว่ามาร์เบอรี่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีธัญพืชอยู่คนที่ควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลกินได้ไม่หวานแหลมค่ะแต่ก็ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากไม่ได้แบบเปรี้ยวคือเป็นล่าคือลูกหม่อนเขามีความหวานเปรี้ยวของเขาอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละลูกเวลามันสุกไม่พร้อมกันอ่ะอีลูกที่ยังไม่ค่อยสุกมากมันจะเปรี้ยวถ้าลูกสุกมากๆมันจะหวานฉ่ำอันนี้น่าจะเป็นรสชาติธรรมชาติอันนี้ดูไม่ปรุงอะไรเลยนะไม่ปรุงอะไรเลยแล้วกัดแล้วเราก็จะเล่นกับเพื่อนแบบนี้นี่ไงเขาบอก อย่างที่บอกไปว่าเขาผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะคะก็คือจะยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็คงคุณค่าสารอาหารและรสชาติธรรมชาติเอาไว้แบบนี้มันคืออาหารสุขภาพจริงดีอ่ะมันดีอ่ะมันดีมันดีจริงพี่บาทสำหรับราคาอุ้ยตกใจสำหรับซองใหญ่ๆซองนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอ้าวพี่พิมพ์มาร์เบอรี่ผสมธัญพืชนะคะจากจังหวัดอุทัยธานีซองนี้ค่ะ120 บาทเท่านั้นจ้าเฮ้ยน้องหลามาเขาแต่ราคาไม่แพงซื้อเพื่อสุขภาพซื้อพี่เขาพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนาะช่วยกันก็พัฒนาให้เป็นแบบผลิตภัณฑ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยรสเฮ้ยอันดับหนึ่ง SME คือบางคนหลายคนดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมเงียบกันหมดเลยอ่ะเราช็อกมากกับรสชาติเนี้ยคือมันอร่อยนะอร่อยแล้วราคามันดีมากแค่125 บาทเองอ่ะดีต่อสุขภาพใช่ได้ความมาร์เบอรี่แล้วก็ได้แบบว่าธัญพืชในนี้เขาเขียนบอกนะว่าธัญพืชมีอะไรบ้างไม่บอกเขาพูดได้มาว่าถ้าเราซื้อแบบนี้ในห้างอ่ะก็คือ200-300 บาทป่ะจริงถ้าเป็นของนอกแพงอย่างลูกคุณที่เรากินอ่ะกระปุกนึงเท่าไหร่คิดดู
แรงดีมากกินของไทยดีกว่าไทยสนับสนุนไทยดีกว่าอ่ะวันนี้ครบทุกรสชาติของคาวเลยตั้งแต่น้ำพริกไปจนถึงอาหารซิลพร้อมเสิร์ฟนะคะอาหารเวฟอะไรต่างๆนะคะครบหมดแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะช้อปปิ้งตามเราที่เรารีวิววันนี้เข้าไปที่ otoptoday.com www.jabjai.com แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเฮ้ยอยากเห็นตัวอื่นอะไรมีอะไรอีกไหมอะไรยังไงอยากให้เรารีวิวในครั้งหน้าก็สามารถคอมเมนต์นะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้แบบนี้แหละนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านเพราะเรามัวแต่อร่อยอยู่ไม่ใช่ อร่อยจริงก็พิมพ์เข้ามาได้เราอ่านแบบว่าผ่านตาทุกข้อความอะไรแบบนี้ทีมงานเราคอยตอบคำถามอยู่นะคะมีแอดมินตอบอยู่ใครอยากซื้ออะไรแคปหน้าจอไว้ก็ทักอินบอกได้เลยนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะมาเมาส์มอยกันแบบนี้แหละทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นกับรายการที่มีชื่อว่า OTOP Live คูณ3 Super Sale ค่ะไม่ได้นัดกันไหนบอก1 2 1 3ไงอ่ะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีกิจกรรมที่ชื่อว่าโอท็อปอีซี่ช้อปสินค้าทั่วไทยแค่ปลายนิ้วช้อปสินค้าโอท็อปง่ายๆผ่านเว็บไซต์ otoptoday และจับจ่าย .com เว็บไซต์ที่คัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพจากชุมชนไทยทั่วประเทศพบผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากชุมชนทั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารรอให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งได้ง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับสินค้าคุณภาพดีส่งตรงถึงบ้านคุณแถมยังได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายจากโครงการช้อปง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่ www.otoptoday.com และ www.jabjai.com OTOP Easy สร้างสรรค์โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย